สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันพุธที่21กุมภาพันธ์2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอลการจิตวเกียรติค่ะและผมพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับอยากทราบว่าวันอะไรก็ดูง่ายๆที่สีวันนี้วันพุธ สีเขียว เราก็สดใสร่าเริงยามเช้าไปพร้อมๆกันสีเขียวเนียวซับครับขอให้เป็นเช่นนั้นเนียวซับทุกวันพุธโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้ที่หลายคนยังคงลุ้นอยู่ว่าในท้ายที่สุดแล้วจะมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายลงมาเมื่อไหร่ จะมีการประชุมกนง.นัดพิเศษไหมนะครับหลายคนก็จับตาส่วนประเด็นข่าวสารไม่ต้องห่วงยังมีเรื่องใหญ่ๆให้ต้องตามกันอีกเยอะทั้งที่เกี่ยวกับการเมืองโดยตรงทั้งที่ไม่เกี่ยวแต่จะบอกไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ได้อย่างวันนี้เดี๋ยวรอดูบ้านจันทร์สองล่าโอ้คนระดับอดีตผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานที่สุดของกัมพูชาสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนชื่อยาวมากจะเดินทางมาเยี่ยมคุณทักษิณนะครับเรียกว่าเป็นเกลอหรือว่าซีที่สนิทสนมกันมาอย่างยาวนานเป็นเพื่อนรักกันมานมนานแล้วนะคะและจริงๆแล้วก่อนที่คุณทักษิณจะกลับไทย22สิงหาคมเนี่ยย้อนไปช่วงวันที่5สิงหาคมคุณทักษิณก็เดินทางไปที่กัมพูชานะเพราะว่าเป็นวันเกิดของสมเด็จฮุนเซนตอนนั้นก็อายุ71ปีด้วยนะคะจริงๆคือโฟกัสที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยก็คือตลอด3วันที่ผ่านมานะคะตั้งแต่คุณทักษิณได้รับการพักโทษสื่อก็เกาะติดมาโดยตลอดประเด็นของคุณทักษิณก็มีทุกวันแต่วันนี้จะถูกโฟกัสไปเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าคือสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเป็นอดีตนายกก็จริงแต่ก็ยังเป็นคุณพ่อของนายกคนปัจจุบันเป็นแขกระดับ VVIP นะคะที่จะมาตรงเลยที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วคุณนุ้งอิงก็เปิดเผยเองก็ยอมรับเองโดยตรงนะคะว่าอันนี้เป็นหมายส่วนตัวเลยนะเป็นหมายส่วนตัวแล้วก็นัดตรงและสมเด็จฮุนเซนบินมาปุ๊บเจอคุณทักษิณเสร็จก็กลับก็รอลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้เห็นภาพข้างในบ้านหรือเปล่าจะมีภาพในบ้านออกมาไหมปีที่แล้วเห็นภาพข้างในบ้านสมเด็จฮุนเซนไปแล้วปีนี้จะได้เห็นภาพในบ้านจันทร์สองล่าที่ไม่ใช่ตรงสระว่ายน้ำหรือเปล่าเพราะว่าไม่แน่ไงก็คือมีคนอยู่ในบ้านอยู่แล้วอาจจะตั้งใจให้ออกสื่อไหมหรือว่าจะเป็นการพบกันแบบข้างในก็เป็นแบบเงียบๆแต่ผมว่าเขาไม่น่าจะให้สื่อเข้ามาในบ้านนะน่าจะรอไม่หมายถึงว่าคนข้างในอาจจะปล่อยส่งภาพออกมาให้สื่อมวลชนหรือเปล่าแต่ว่ามันในอย่างที่บอกว่ามันก็ต้องจับตาดูว่ามันจะมีนัยยะอะไรเพราะอย่าลืมว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี2ท่านที่มาเจอกันนะคะไทยกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะมีนัยยะหรือว่ามีแรงกระเพื่อมทางการเมืองหลังจากนี้ยังไงเดี๋ยวเราพูดคุยกับอาจารย์ปณิธานในเช้าวันนี้ด้วยค่ะครับในขณะที่ประเด็นเรื่องมันจะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่าง2กระทรวงใหญ่ที่พลังประชารัฐดูแลอยู่มั้ยเรื่องของหมุดปริศนาสปก.ผู้กองบอกอย่าไปโยงการเมืองเมื่อวานเค้าเคลียร์กันแล้วใช่มั้ยตอนนี้ก็มีภาพนั่งหวยออกข้าราชการอีกแล้วหวยออกข้าราชการตามภาพเด้งไปส่วนกลางแต่ถ้าสุดท้ายผิดนะครับไปปักมั่วๆนี่โดนแน่นะ157นะครับอ่ะเดี๋ยวตามกันครับก็รอดูเพราะว่าเรื่องนี้ทางฝากฝั่งของตัวคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเองก็บอกไม่ยอมนะครับจะเป็นพื้นที่ตารางเมตรเดียวก็ไม่ยอมเพราะว่ามันถือว่าเป็นป่าของประเทศไทยเดี๋ยวเรามาตามกันส่วนคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรชอบข่าวไหนอยากให้เรานำเสนอข่าวใดบางทีเราอาจจะตกไปหรือเปล่าหรือว่ามีแง่มุมที่แตกต่างไปจากที่เรานำเสนอนะครับก็เจอกันได้ในช่องทาง Facebook YouTube TikTok ค่ะแล้วก็เกริ่นอีกนิดนึงนะคะว่าอาการป่วยของคุณทักษิณในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็ยังมีคำถามจากสังคมอยู่พอประมาณนะแต่ถามว่ามีความชัดเจนออกมาไหมเมื่อวานนี้ดูจะชัดเจนที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ามีการตั้งโต๊ะแถลงเลยนะคะจากโฆษกของพรรคเพื่อไทยที่อ้างอิงข้อมูลจากคุณนุ้งอิงลูกสาวว่าการป่วยของคุณทักษิณที่เห็นดามคอดามแขนเนี่ยป่วยเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงดูค่ะสุดท้ายไม่ได้หักนะยังเป็นเรื่องเอ็นยุ่ยใช่ไหมเรื่องคือแยกกันอะถ้าเป็นเรื่องกระดูกก็อาจจะกระดูกเสื่อมที่คอแต่ถ้าแขนก็คือเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยดิฉันพยายามจะหาข้อมูลอยู่ว่าคนสูงอายุอะเขาอาจจะมีเรื่องเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยครับผมเปื่อยยุ่ยนี่มันคือถ้าเอ็นขาดนี่คือยังดูแบบรักษาได้แต่เปื่อยยุ่ยนี่ไม่เคยได้ยินเลยก็อาจจะต้องเสริมให้มันกลับมาแข็งแรงผมก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกเหมือนกันตอนที่ได้ไม่ทราบเหมือนกันตอนที่ได้ยินครั้งแรกนี่นึกถึงแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเลยวันนี้คุณอ้วนภูมิทำบอกว่ามันเปื่อยยุ่ยได้แล้วนะก็ตกใจแล้วนะครับมันเสื่อมมันก็คือการเสื่อมแหละมันก็คือเสื่อมเวลาเสื่อมมันจะยืดมันจะบางลงอันนี้ที่ผมรู้เพราะว่าผมเล่นกีฬาแล้วเคยเป็นก็ทำไมยืดแล้วยุ่ยเลยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปดูเมื่อวานนี้มีรถตู้ที่บอกว่าน่าจะเป็นของกรมคุมประพฤติเวียนวนเวียนเข้ามาในซอยนะครับจรัญสนิทวงศ์69ที่บ้านจันทร์สองล่าแต่ปรากฏว่าไม่ได้เข้าไปในบ้านซะอย่างนั้นแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้มีใครลงมาจากรถหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าเขามาซ้อมดูเส้นทางก่อนหรือเปล่าก่อนที่วันนี้อาจจะมาอีกรอบเดี๋ยวลองไปดูภาพกันครับเมื่อวานนี้9โมงเช้ารถตู้คันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานเห็นชัดเจนว่าติดสติ๊กเกอร์นะครับของกรมควบคุมประพฤติ
ขับเข้ามาบริเวณบ้านจันทร์ส่องล่าผู้สื่อข่าวก็พยายามเดินตามครับชะลอด้วยหน้าบ้านแต่ไม่มีบุคคลไหนลงมาจากรถแล้วรถก็ไม่ได้เลี้ยวเข้าไปในบ้านคือตอนแรกยังเข้าใจว่า เอ๊ะเป็นรถตู้คือตอนนี้สื่อเกาะติดแล้วก็สังเกตรถทุกคันอะรถคุณหญิงพจมานมาแต่ม่านปิดแล้วก็ไม่รู้ว่ารถใครใช่ไหมแต่พอเป็นรถตู้คันนี้มาแล้วก็ขับผ่านไปเอ๊ะกรมควบคุมเพื่ออาจจะตกใจหรือเปล่าที่เจอกองทัพสื่อก็เลยไม่ลงหรือเปล่าหรือว่าไม่แน่ใจแต่คือมันชะลอตรงหน้าบ้านคุณทักษิณจริงๆเนี่ยฮะแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้มีใครลงมาแล้วก็ไปครับนี่ฮะจะเห็นแล้ว Department of Probation นะครับคนก็เลยตั้งคำถามว่านี่ซ้อมเพื่อให้เรียนรู้เส้นทางหรือเปล่าเพราะว่าวนเข้ามาแล้วก็ไปออกตรงซอย71หรือว่าจริงๆตอนแรกตั้งใจจะมาตรวจจริงๆแต่พอเห็นคนเยอะก็เลยเดี๋ยวค่อยมาพรุ่งนี้แทนแต่เข้าใจว่ามีการเช็คไปแล้วนะคะที่กรมคุมประพฤตินะคะก็มีการแจ้งมาว่าก็คือตามขั้นตอนเนี่ยคุณทักษิณจะต้องมีการไปรายงานตัว3วันอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ป่วยอะไรต่างๆสูงอายุก็เลยส่งเจ้าหน้าที่มาเองมาแทนก็ส่งเจ้าหน้าที่แล้วเมื่อวานทำไมไม่ลงล่ะแบบนี้คือดูแค่หน้าบ้านพอหรอตกใจหรือหาทางเข้าไม่เจอหรืออาจจะยังไม่รู้จักหรือมาครั้งแรกเราก็ไม่รู้หาทางเข้าไม่เจอนะอันนี้ไม่มีทางเป็นไปได้แต่จริงๆอ่ะกรมคุมประพฤติถ้าจะถามว่าตกใจสื่อก็ไม่น่านะเพราะว่าต้องทราบอยู่แล้วว่าสื่อปักหลักรอแล้วก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ประมาณที่เราเห็นในภาพครับก็เลยไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตามที่คุณอรการรายงานคือผู้บริหารกรมคุมประพฤติเนี่ยมีการประชุมแล้วก็หารือเตรียมเข้าแจ้งเงื่อนไขการคุมประพฤติกับอดีตนายกทักษิณที่บ้านจันทร์ส่องล่านี่แหละซึ่งตามกระบวนการรายงานยังมีเวลาเพราะมันภายใน3วันนับตั้งแต่ได้รับการพักโทษก็จะครบวันนี้นะครับดังนั้นวันนี้อาจจะเห็นอีกรอบหนึ่งก็ได้ก็ว่ากันไปในเรื่องนี้กรมเมื่อวานก็วนมาแล้วเนอะทำไมไม่เข้าไปเลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่เมื่อเช้าที่ฟังของคุณปิงอ่ะก็เหมือนทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปนะเดี๋ยวรอตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะคือไปจอดที่อื่นแล้วมาเข้าทีหลังอย่างนี้หรอไม่แน่ใจอ่ะเหมือนว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ไปเจอแล้วทีมงานฝากเช็คอีกทีก็แล้วกันนะคะเรื่องนี้อ้าวไปต่อเรื่องอาการป่วยของคุณทักษิณชินวัตรบ้านนะคะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าก็ดูจะมีข้อมูลที่ออกมาชัดเจนที่สุดแล้วนะคะที่มีการพูดออกมานะคะโดยโฆษกของพรรคเพื่อไทยเป็นโฆษกของพรรคเพื่อไทยที่เป็นคนออกมาพูดนะคะก็คือคุณบรุ๊คดนุพรซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากคุณอุ้งอิงนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอ้างอิงจากคุณแพทองธารชินวัตรนะคะลูกสาวนะคะนี่ค่ะตั้งโต๊ะแถลงคุณดนุพรปุณณการส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะคะที่เป็นคนแถลงก็บอกว่าได้ข้อมูลจากคุณอุ้งอิงมานะคะก็ไล่เรียงไปแบบนี้เลยนะคะที่มีภาพของคุณทักษิณดามคอดามแขนเนี่ยคืออย่างนี้ก่อนที่คุณทักษิณเนี่ยจะกลับเข้ามาประเทศไทยเนี่ยท่านเนี่ยป่วยเป็นโควิด3รอบนะรอบแรกก็ติดเชื้อจากอู่ฮั่นคือรอบนั้นคืออาการหนักเลยรอบแรกนะคะถึงขั้นเข้า ICU เป็นเดือนๆเพราะฉะนั้นปอดเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้ 100% เหมือนคนทั่วไปอีกแล้วจากนั้นก็ป่วยด้วยโควิดอีก2รอบเท่ากับป่วยเป็นโควิดอีก3รอบทำให้อดีตนายกมีอาการลองโควิดเยอะมากเพราะว่าท่านเป็นผู้ป่วยที่มีอายุ70กว่าปีแล้วส่วนที่มีการดามคอที่ท่านดามคอเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นโรคกระดูกคอเสื่อมซึ่งผลจากการตรวจละเอียดหรือว่า MRI ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยทางโรงพยาบาลก็แนะนำให้ท่านเข้ารับการผ่าตัดซึ่งก็เป็นไปตามวัยแต่ท่านขอออกมาก่อนละกันที่ผ่าตัดกระดูกคอนะขอออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยกลับเข้าไปรักษาตัวอีกครั้งหนึ่งอันนี้เรื่องดามคอทีนี้เป็นเรื่องดามแขนบ้างดามแขนล่ะคุณดนุพรคุณบรุ๊คเนี่ยบอกแบบนี้นะคะบอกว่าท่านเป็นโรคเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยต้องได้รับการกายภาพไม่ต่ำกว่า1ปีถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุส่วนที่ทำให้ท่านหายช้าเพราะว่าตลอด6เดือนที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจแทบไม่สามารถออกกำลังกายได้เลยทำให้ร่างกายร่วงโรยเร็วกว่าคนที่ออกกำลังกายได้ตามปกติทีนี้ระหว่างที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตำรวจก็ได้รับการผ่าตัดเพื่อให้เส้นเอ็นเข้าสู่ภาวะปกติแล้วดังนั้นขอฝากไปถึงหลายคนที่ห่วงใยอาการของอดีตนายกซึ่งท่านก็พยายามรักษาตัวแล้วก็พบแพทย์ตลอดเพื่อให้อาการทุเลาค่ะจากที่มีภาพที่ท่านดามคอครับผมได้คุยกับท่านหัวหน้าพรรคครับท่านนายกเองได้เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมครับซึ่งผลจากการทำตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจเขาเรียกว่า MRI นะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจแนะนำให้ท่านนั้นเข้ารับการผ่าตัดแต่ท่านนายกทักษิณนั้นขอให้ออกมาก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปทำนั่นเดี๋ยวว่าท่านมีหลายโรคที่รุมเร้าอยู่ส่วนการที่ท่านคล้องแขนออกมาท่านอดีตนายกเป็นเรียกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยครับนะครับซึ่งต้องได้รับการทำกายภาพหลังจากนี้ไม่ต่ำกว่าปีหนึ่ง
ถึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติผมทราบดีครับมีคนทั้งชอบคนที่จับผิดเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องท่านเคยเป็นนักการเมืองเป็นอดีตนายกก็จะมีคนพูดในทั้งแง่บวกและแง่ลบนะครับท่านมีอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็อาการท่านหนักจริงนะครับก็พยายามจะรักษาตัวให้แข็งแรงที่สุดและกลับมาเพื่อที่จะใช้ความรู้ความสามารถของท่านนะครับที่จะเป็นคอยแนะนำนักการเมืองรุ่นต่อไปในการที่ทำงานให้กับประเทศชาติต่อไปเนี่ยค่ะทางโฆษกของพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าท่านมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็อาการหนักจริงๆก็จะพยายามรักษาตัวให้แข็งแรงที่สุดและกลับมาเพื่อใช้ความรู้ความสามารถของท่านคอยแนะนำนักการเมืองที่จะทำเพื่อประชาชนต่อไปแล้วทางโฆษกก็บอกว่าจะคอยอัปเดตอาการของอดีตนายกทักษิณจากคุณอุ๊งอิ๊งให้ได้ทราบเป็นระยะด้วยครับผมก็ลองเสิร์ชดูมันก็มีจริงๆคุณหมอออกมาเมื่อวานเลยนะใช่ฮะจากโรงพยาบาลนครธนเนี่ยก็อธิบายบอกเลยนะครับว่าอาการเรียกว่าเส้นเอ็นที่หัวไหล่เปื่อยยุ่ยเนี่ยมันเป็นผลมาจากอาการเส้นเอ็นไหล่เสื่อม อาการสังเกตตัวเองนะครับใครที่อายุเกิน60ขึ้นไปหรืออาจจะไม่ถึงแต่ใช้ไหล่มาเยอะๆตลอดชีวิตเนี่ยถ้าท่านมีอาการปวดไหล่เป็นหายๆหรืออาจจะเป็นเรื้อรังหรือปวดติดกัน3คืนติดแนะนำให้ไปพบแพทย์เพราะอาการเนี้ยมันจะปวดร้าวที่บริเวณต้นแขนแล้วก็ปวดตอนเวลากลางคืนร่วมอยู่ด้วยและถ้ามีอาการขัดหรือขยับหัวไหล่ลำบากเนี่ยอาการปวดมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ต้องรีบรักษาก่อนที่จะสายเกินไปในรายที่มีเส้นเอ็นไหล่เสื่อมเปื่อยจนฉีกขาดของเส้นเอ็นทั้งหมดอาจจะเพราะว่ามีกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่และสะบักรีบเล็กลงได้ตามไปด้วยนะข้อมูลจากคุณหมอนะคะประมาณนี้อ่ะทีนี้มากันที่วาระวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวให้ความสนใจและประชาชนก็อยากรู้และคิดว่าคนน่าจะเต็มซอยจันทร์ศิริวงศ์69ช่วงบ่ายนี้แน่นอนนะครับก็คือความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งหรือว่าอยู่ในอำนาจยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติกัมพูชาแล้วก็ติดอันดับโลกนะครับคือสมเด็จฮุนเซนหรือว่าชื่อเต็มๆของท่านก็คือสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนซึ่งปัจจุบันท่านเป็นประธานคณะองคมนตรีกัมพูชานะครับท่านมีความสนิทสนมกับอดีตนายกทักษิณเป็นอย่างดีและวันนี้จะเดินทางมาเยี่ยมอดีตนายกทักษิณเป็นการส่วนตัวที่บ้านพักในซอยจรัสติดวง69หรือบ้านจันทร์สองล่าที่เรารู้จักกันดีล่าสุดได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวและตัวคุณอุ๊งอิ๊งเองแล้วนะครับว่าสมเด็จฮุนเซนจะมาถึงไทยลงเครื่องเนี่ยประมาณ10โมงครึ่งและจะตรงเข้าเยี่ยมอดีตนายกทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าทันทีโดยมีกำหนดเดินทางกลับในเวลาประมาณบ่ายสองก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าคู่นี้ก็เจอกันบ่อยปีที่แล้วก็เพิ่งเจอกันค่ะทีนี้ทางฝั่งของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและในฐานะลูกสาวเมื่อวานนี้นักข่าวก็เจอคุณอุ๊งอิ๊งด้วยช่วงเย็นๆนะคะก็ยอมรับนะว่าสมเด็จฮุนเซนจะเดินทางมาพบคุณทักษิณจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปรับด้วยที่บ้านจันทร์สองล่านะคะเป็นการเดินทางมาหลังจากที่มีการนัดหมายกับคุณทักษิณล่วงหน้าเป็นการมาพบแบบส่วนตัวเพราะอาจจะมีความเป็นห่วงเป็นใยค่ะลองฟังเสียงเท่านี้ดูหน่อยค่ะค่ะค่ะก็น่าจะมาทานข้าวไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงนะคะแต่ว่าก็ค่ะเห็นว่าอย่างนั้นนะไม่ได้ไปเอ๊ะรับที่ไหนนะคะที่บ้านอ๋อไปค่ะไปค่ะก็จริงๆไม่จริงๆเป็นหมายส่วนตัวนะคะท่านก็น่าจะเป็นห่วงอยู่เห็นว่าก็ได้คุยตอนออกมาก็เห็นว่าเป็นห่วงนะคะคือคงจะเซ็นนักข่าวคุณพ่อโดยตรงเลยใช่ไหมคะไม่ได้ถามใครค่ะโอเคค่ะเชิญก้าวไม่ได้ระวังอะไรนะคะก็ก็ยังไม่ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านก็มีความดันสูงนิดหน่อยค่ะแต่ว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงคะค่อยดีขึ้นนะคะก็เคยถามหลายๆคนก็เวลาอยู่ในที่ที่เดียวมานานๆห้องเดียวมาก็ใช้เวลาปรับตัวนิดนึงเมื่อวานคุณอุ๊งอิ๊งก็ให้สัมภาษณ์ตอนที่ไปเชียร์บอลใช่ไหมนะครับของพรรคร่วมรัฐบาลเจอกับสื่อมวลชนแล้วหลายคนก็บอกเอ๊ะสีเสื้อของท่านลายของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคล้ายๆกับเสื้อของอดีตนายกทักษิณวันออกจากโรงพยาบาลเลยใช่ไหมมีลายฟ้าขาวเขียวน้ำเงินใช่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นสีมงคลก็ได้เป็นแบรนด์เดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าตอนที่ฉันเห็นภาพข่าวมาช่วงเย็นก็คิดเหมือนกันว่าอุ๊ยลายคล้ายๆกันของคุณทักษิณเลยนะคะอาจจะเป็นแบรนด์นี้หรือเป็นช่วงซีซั่นนี้ก็ได้นะเอาว่ากันไปคุณผู้ชมกลับมาโฟกัสที่ประเด็นนี้ดีกว่านะคะที่ถนนทุกสายก็คงจะจับจ้องไปที่บ้านจันทร์สองล่ากับการพบเจอของอดีตนายกนะคะทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นพูดคุยวิเคราะห์ต่อยอดกันนะคะกับท่านนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรซึ่งท่านเป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงและการต่างประเทศอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณอรการครับคุณพิภูครับค่ะการพบของอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งสองท่านก็เป็นอดีตผู้นำของทั้งสองประเทศเลยนะคะทีนี้ในด้านหนึ่งคนก็บอกว่าสองท่านนี้เป็นเพื่อนรักกันมาก่อนแต่ว่าในยะอะไรที่อาจารย์มองว่ามันอาจจะมีในมุมของต่างประเทศบ้างไหมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่ามุมในประเทศก็ตามเนี่ยอาจารย์มีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงคะครับครับคุณกวางครับก็มี3ประเด็นที่หลายคนคงจะต้องติดตามกันนะครับก็ประเด็นแรกก็เรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดและบางคนก็อาจจะบอกว่าลึกซึ้งนะครับทั้งในอดีตที่ทั้งสองท่านก่อนจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หลังจากลงตำแหน่งนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะครับแล้วก็เป็นประเด็นซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าทั้งสองท่านก็เข้าสู่วัยชรานะครับคุณกวางครับคุณตาครับครับยิ่งท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณมีข่าวอยู่เนืองๆว่าป่วยหนักนะครับก็คงจะมาให้กำลังใจหรือดูใจนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับซึ่งถือว่าอาจจะเป็นเครือญาติหรือว่าดองกันเลยด้วยซ้ำนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองนะครับคุณตะครับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและผกผันของไทยและกัมพูชานี้ก็มีมานานแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาแล้วก็มีความใกล้ชิดเคยตัดความสัมพันธ์กันมา2ครั้งทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้ก็ยังมีปัญหาพื้นฐานหลายอย่างนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็ดีขึ้นมากนะครับแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในอนาคตอีก 2-3 เรื่องนะครับที่จะต้องเป็นเรื่องที่ท้าทายครับก็เดี๋ยวเรื่องนั้นก็อาจจะลงรายละเอียดต่างๆได้นะครับทั้งพลังงานทั้งชายแดนทั้งเรื่องน้ำที่ทับซ้อนแก๊สธรรมชาติใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ความใกล้ชิดของมหาอำนาจทั้งของจีนและของสหรัฐทั้งสองประเด็นหลังนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนโดยตรงนะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็คงจะจับตาดูความเคลื่อนไหวทั้งหมดครับครับแล้วประเด็นที่3คืออะไรคะครับก็ประเด็นที่ท้าทายนะครับที่จะเป็นปัญหานะครับโดยเฉพาะนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่จะต้องจับตาดูแต่ความซับซ้อนและผกผันประเด็นที่2ในอดีตประวัติศาสตร์ที่มีมานานแล้วนะครับเรื่องชายแดนในเลทอ่อนมากนะครับเรื่องนักโทษการเมืองก็เคยผิดใจกันมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องธุรกิจเรื่องการทำธุรกิจกันทั้งสองประเทศนะครับเรื่องความขัดแย้งทางด้านวัฒนธรรมทั้งสองประเทศนี่ก็เคยถึงขั้นสถานทูตไทยเคยโดนเผานะครับเคยตัดความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ในภาพรวมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายคิดว่าสะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดและลึกซึ้งมานานทั้งในด้านส่วนตัวนะครับซึ่งใกล้ชิดแล้วก็มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันมีความสัมพันธ์อย่างที่เห็นนะครับทั้งในยามที่ลำบากแล้วก็ในยามที่มีอำนาจนะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าก็เข้าสู่วัยชรากันทั้งสองท่านนะครับก็คงจะต้องให้กำลังใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะในทางในกัมพูชาเองในขณะนี้ต้องถือว่านายมนตรีคุณมาเนียนเนี่ยฐานอำนาจยังไม่ค่อยเข้มแข็งนักนะครับมีผลงานที่ยังไม่ได้ปรากฏมากมายนักแล้วก็ว่ากันว่าขึ้นดำรงตำแหน่งเร็วกว่ากำหนดนะครับอาจจะมีการคำนวณการผิดพลาดบางเรื่องนะครับทำให้ต้องได้การสนับสนุนมากขึ้นจากอดีตรัฐมนตรีฮุนเซนนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับมีความเคลื่อนไหวของนักโทษการเมืองหรือว่าฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งเข้ามาใช้พื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สมเด็จฮุนเซนก็คงจะเป็นกังวลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะครับครับคือแน่นอนสมเด็จฮุนเซนก็ยังคงอยู่ในฐานอำนาจตระกูลฮุนเนี่ยยังคงมีอำนาจล้นเหลือในกัมพูชาแต่ว่าเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นไหมครับว่าตระกูลชินวัตรก็ยังมีอำนาจบารมีล้นเหลือในประเทศไทยเช่นเดียวกันและแม้แต่ตัวอดีตนายกทักษิณเองก็กลับมามีอำนาจบารมีอีกครั้งเรื่องนี้มันสะท้อนแบบนั้นไหมครับครับคุณพิภูครับก็เป็นการมองของบางฝ่ายนะครับในทางการเมืองก็ถือว่าสามารถมองได้แบบนั้นของบางกลุ่มนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทั้งสองท่านไม่ได้ดำตำแหน่งทางการเมืองโดยตรงแล้วยกเว้นท่านอดีตรัฐมนตรีฮุนเซนเข้าใจว่ายังเป็นประธานองคมนตรีอยู่นะครับก็ยังถือว่ามีตำแหน่งที่เป็นทางการเพราะฉะนั้นความซับซ้อนตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอย่างเช่นการเดินทางเยือนประเทศไทยก็คงจะเป็นในฐานะส่วนตัวนะครับแล้วก็คงต้องระมัดระวังไม่ให้ไปกระทบกับตำแหน่งที่ดำรงอยู่นะครับซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับสถาบันนะครับของทางกัมพูชาด้วยนะครับส่วนของไทยก็จะมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงดเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเรื่องของการคุมการประพฤตินะครับแล้วก็เรื่องที่หลายๆฝ่ายจับจ้องดูอยู่นะครับความท้าทายตอนนี้ประเทศไทยกำลังเสนอนะครับหลังจากการเยี่ยมเยือนของนายมนตรีคุณมาเนตให้มีการเจรจาทางด้านพลังงานและชายแดนนะครับซึ่งกัมพูชาก็ยังไม่ได้ตอบรับชัดเจนนะครับว่าเรื่องของคณะกรรมการทางชายแดนจะประชุมกันเมื่อไหร่
นะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานซึ่งจริงๆแล้วสภาพเศรษฐกิจของกัมพูชาถึงแม้ว่าจะดีนะครับเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องปีนี้ก็คาดกันว่าน่าจะสัก 3-5% นะครับตัวเลข 5% นี้ก็ถือว่าจะสูงกว่าหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยแต่ว่าก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปนำพลังงานราคาถูกมาใช้มากขึ้นนะครับในอนาคตอันใกล้นี้เพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังไม่ดีเพราะฉะนั้นการเร่งรัดให้มีการตกลงกันในเรื่องพลังงานก็คงจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับข้อตกลงทางการมีอยู่แล้วครับคุณกวางครับแต่ว่าจะต้องอาศัยการผลักดันของหลายฝ่ายตรงนี้หลายฝ่ายก็จับตาดูนะครับรวมทั้งเรื่องของความใกล้ชิดกับมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายซึ่งกำลังขัดแย้งกันอยู่และกำลังเข้ามาใช้พื้นที่ในประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามบินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าเรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ฐานทัพชั่วคราวนะครับขณะนี้ก็ค่อนข้างผกผันนะครับทั้งหลายประเทศมีข่าวว่ากัมพูชาอนุญาตให้มหาอำนาจประเทศนึงเข้าไปปฏิบัติการหลายอย่างนะครับทำให้มหาอำนาจอีกฝ่ายไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับและขณะนี้ความสัมพันธ์ของไทยก็สามารถที่จะปรับให้เข้ากับมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะละเอียดอ่อนแบบรัฐบาลไทยและประเทศไทยด้วยครับอ๋อมันก็มีประเด็นอื่นๆที่ต้องหารืออะไรกันด้วยในระยะต่อไปนะคะทีนี้อาจารย์ขาขอถามภาพในวันนี้ก่อนนะคะการที่สมเด็จฮุนเซนเนี่ยมาเยือนเนี่ยเอาละตอนนี้เปิดเผยไปแล้วถูกไหมคะแต่ว่าอย่างที่ผ่านมารถเข้าออกอะไรก็ดูจะเงียบๆอยากทราบว่าจริงๆแล้วการเปิดเผยเนี่ยดีกว่ายังไงแล้ววันนี้ภาพในบ้านที่จะพบกันของสมเด็จฮุนเซนกับคุณทักษิณเนี่ยควรจะต้องมีภาพออกมาเผยแพร่กับสื่อไหมหรือว่านิ่งๆไปดีกว่าคะอาจารย์มองยังไงคะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยเงื่อนไขในการคุมประพฤตินะครับหลายฝ่ายก็คิดว่าที่เหมาะสมก็น่าจะต้องระมัดระวังค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าทางฝ่ายกัมพูชาก็คงต้องการเปิดเผยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการสนับสนุนจากฝ่ายไทยไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกหรือว่ารัฐบาลปัจจุบันก็จำเป็นสำหรับความมั่นคงสำหรับความราบรื่นในการทำการค้าจำนวนเป็นแสนแสนล้านนะครับโดยเฉพาะการค้าชายแดนก็ดีการค้าทั่วไปก็ดีและยิ่งมีเป้าว่าจะยกระดับให้การค้านะครับขยายตัวอย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ชัดเจนว่ากัมพูชาต้องการการสนับสนุนต้องการข่าวนะครับต้องการพื้นที่นะครับแล้วก็อดีตรัฐมนตรีคุณเชงก็แน่นอนนะครับช่วงหลังๆเองก็มีข่าวเรื่องสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับวิธีการคิดที่อาจจะแตกต่างจากคนรุ่นใหม่ๆในกัมพูชานะครับก็อาจจะต้องการพื้นที่ทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องหาจุดสมดุลนะครับคุณกวางครับไม่ให้เกิดปัญหาทั้งในเรื่องของเงื่อนไขภายในของเราเองในเรื่องทางกฎหมายนะครับในเรื่องความเหมาะสมแต่เรื่องส่วนตัวก็ห้ามไม่ได้นะครับสองท่านนี้จิตสนิทกันมานานแล้วอดีตนักดีคุณเซนเนี่ยคุณตะครับคุณกวางครับมีแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงๆแล้วเป็นกันเองนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีไมตรีนะครับแล้วก็มีน้ำใจพอสมควรนะครับแล้วนายกรัฐมนตรีใหม่ๆที่ขึ้นมาทุกคนของไทยเนี่ยท่านอดีตนายกคุณเซนก็พยายามที่จะพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือตีสนิทนะครับแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวให้ดีนะครับบางกรณีก็ค่อนข้างที่จะน่าแปลกใจนะครับอย่างเช่นว่าอดีตนายกท่านหนึ่งก็เมื่อไปเยือนแล้วเครื่องบินเสียนะครับท่านอดีตนายกคุณเชนก็ต้องการที่จะให้พักต้องการส่งอาหารเข้ามาที่สนามบินนะครับระหว่างรอพักเปลี่ยนเครื่องซ่อมเครื่องบินนะครับท่านที่ยังไม่ค่อยสนิทกันเป็นต้นนะครับเรื่องแบบนี้ก็ได้ชื่อนะครับนายกรัฐมนตรีคุณเชนอดีตนายกรัฐมนตรีได้ชื่อว่าเป็นคนที่เอาใจใส่ความสัมพันธ์ส่วนตัวมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบแนวทางแบบนี้ครับคุณกวางครับครับทีนี้ที่หลายคนอาจจะสงสัยนิดนึงเข้าใจได้ว่าถ้ามันเป็นคนแก่สองคนที่เป็นเพื่อนรักมาเยียบเยียนกันคงไม่แปลกอะไรแต่เมื่อมีแต่เมื่อมีตำแหน่งระดับนี้แล้วอย่างสมเด็จฮุนเซนเองก็ยังเป็นประธานองคมนตรีด้วยตามหลักการแม้ว่าท่านจะมาส่วนตัวควรจะมีคนระดับผู้นำประเทศไปต้อนรับขับสู้อะไรไหมครับอาจารย์ปณิธานครับครับคุณพิภูครับตรงนั้นก็จะยิ่งทำให้เกิดความซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับแรงกระเพื่อมทางการเมืองซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำให้การพบปะกันเป็นเรื่องส่วนตัวขนาดไหนก็แล้วแต่แรงกระเพื่อมทางการเมืองนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่ายังค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่นะครับก็ยังต้องหาทางควบคุมให้ดีนะครับการแถลงข่าวอะไรก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ผู้นำที่เป็นทางการโดยปกติในการยื่นเยียนแบบนี้ในหลายประเทศนะครับรัฐบาลหรือว่าผู้นำที่เป็นทางการก็จะงดนะครับที่จะเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าไม่ได้มาอย่างเป็นทางการการดูแลรักษาความปลอดภัยก็ทำขั้นต่ำแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวโดยตรงนะครับไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นสองเลือกผูกกันไปเลยครับคุณป้าครับค่ะครับอาจารย์ขาเรื่องของคุณทักษิณนะคะที่ได้รับการพักโทษแล้วก็มีเรื่องอาการป่วยอะไรต่างๆนานาออกมาเนี่ยนะคะทีนี้ในมุมของการต่างประเทศนะคะอาจารย์ตอนนี้ในมุมของต่างชาตินะคะที่เขามองเข้ามาในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้เขามีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะครับหลายวันที่ผ่านมานี้เราคงเห็นแล้วนะครับว่าสื่อต่างประเทศก็รายงานค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนะครับว่ามีการพยายามที่จะเจรจาหาทางออกในเรื่องนี้มานานนะครับและขณะนี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในเรื่องความขัดแย้งในทางการเมืองไทยโดยการใช้กรณีของอดีตรัฐมนตรีทักษิณนะครับเป็นตัวอย่างว่าการเมืองไทยก็เคลื่อนไปข้างหน้านะครับแล้วก็ความขัดแย้งก็คลี่คลายไปในระดับหนึ่งแต่ว่าขณะนี้เรื่องของการปฏิบัติที่ค่อนข้างจะมีข้อกังขาก็จะกลายเป็นเงื่อนไขในอนาคตนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในอดีตขณะนี้ก็ถือว่าคลี่คลายไปหมดนะครับในอนาคตก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตินะครับมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็ขณะนี้ฝ่ายตรงข้ามอดีตรัฐมนตรีทักษิณหรือฝ่ายค้านก็ได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมานะครับสื่อต่างประเทศก็ค่อนข้างที่จะจับตาเรื่องนี้นะครับว่าความขัดแย้งจะพัฒนาไปอีกแบบนึงหรือเปล่านะครับแต่ว่าในบรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าดีพอสมควรครับกว่าสถานการณ์คลี่คลายลง16 17ปีไม่ว่าใครนะครับไม่ได้เดินทางกลับบ้านและได้กลับบ้านนะครับได้พบลูกหลานนะครับแล้วก็ได้กลับมาสู่ถิ่นเกิดนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกันทั้งนั้นนะครับสื่อต่างประเทศก็มองว่าบรรยากาศก็โดยรวมก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีปัญหาที่จะต้องระมัดระวังอีกเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่น่าจะมีคดีความฟ้องร้องกันในเรื่องการปฏิบัติเหล่านี้ด้วยซ้ำไปแล้วตรงนั้นก็จะกลายเป็นพื้นฐานสู่ความขัดแย้งอีกแบบนึงครับอ๋อแต่ภาพที่ออกไปดูเหมือนจะเป็นภาพบวกในเรื่องความก้าวหน้าการแก้ไขความขัดแย้งอาจารย์ใช้คำนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าความขัดแย้งนี่ยาวนานถึงเกือบ20ปีนะครับแล้วก็เป็นความขัดแย้งที่หลายคนก็นึกไม่ถึงว่าจะมีวันนี้ได้ในรูปแบบนี้แล้วก็ปฏิกิริยาในการต่อต้านการกลับมาของอดีตรัฐมนตรีทักษิณก็ถือว่ามีน้อยนะครับไม่ได้มากมายอย่างที่หลายคนกลัวกันนะครับแล้วก็การสนับสนุนจากอีกหลายประเทศที่เป็นอดีตผู้นำที่เป็นเครือข่ายเป็นนะครับคนที่ใกล้ชิดกับอดีตรัฐมนตรีทักษิณก็อาจจะมีอีกเป็นระยะเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมรับนะครับรูปแบบของการเยี่ยมเยียนเหล่านี้บ้างนะครับในอนาคตครับจะถามต่อเลยว่าหลังจากนี้เราจะเห็นภาพอดีตผู้นำคนมีชื่อเสียงนะครับมาที่บ้านจันทร์สองล่าแบบเรื่อยๆเลยไหมครับแล้วคุณทักษิณควรจะวางตัวยังไงครับครับจริงๆแล้วก็คงจะต้องเป็นผู้อาวุโสนะครับให้คำแนะนำทั่วไปนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ครอบครัวเป็นหลักตรงนั้นหลายคนก็น่าจะสบายใจมากกว่านะครับส่วนอดีตผู้นำหลายประเทศที่เคยก็ชิดเคยดูแลโดยเฉพาะคนที่ในช่วงที่ยากลำบากที่อดีตท่านนายกทักษิณไปอาศัยเขาอยู่นะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ลงจากอำนาจไปหลายคนจะมาเยี่ยมเยียนกันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศที่หลายคนอยากจะมาอยู่แล้วบางกรณีก็มารักษาตัวด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นผู้นำประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนส่วนใหญ่ก็มารักษาตัวในเมืองไทยนะครับก็มาแวะเยี่ยมเยียนได้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าปัญหาที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ไปผูกโยงกับการทำงานของรัฐบาลนะครับแล้วก็ประเด็นที่มีปัญหาจริงๆอย่างเช่นการตกลงเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลก็ดีเรื่องของชายแดนก็ดีก็จะต้องไม่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่อย่างนั้นจะเกิดเป็นประกายไฟและลุกลามบานปลายใหญ่โตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในความสัมพันธ์ที่ผกผันและซับซ้อนของไทยและกัมพูชาในกรณีเหล่านี้ครับไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปมอนิเตอร์ไปสังเกตการว่าเขาคุยอะไรกันท่านคุยอะไรกันไม่ต้องมีใช่ไหมครับแต่มีสื่ออยู่หน้าบ้านน่าจะเยอะพอสมควรเลยสมัยนี้ก็คงจะโพสต์ด้วยตัวเองมั้งครับเหมือนกับท่านผู้นำอดีตผู้นำหลายคนนะครับก็ในเหล่านี้ก็คงจะออกมาจากการนำเข้าสู่ระบบนะครับสื่อต่างๆที่เป็นสื่อส่วนตัวก็คงจะให้เห็นอยู่บ่อยนะครับแต่ว่าใช่ครับไม่ควรจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นทางการไปเกี่ยวข้องด้วยมากนะครับยกเว้นความปลอดภัยขั้นต่ำซึ่งก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่าฝ่ายตรงกันข้ามกับกัมพูชาเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยนั่นก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขนะครับที่ทางรัฐบาลกัมพูชาขออยู่เสมอให้เราส่งตัวนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามของกัมพูชาที่อยู่ในหลายประเทศรวมทั้งในเมืองไทยส่งคืนอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นถึงความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็ต้องระวังครับอย่าให้เกิดปัญหาเหล่านี้ครับค่ะแล้วอาจารย์คิดว่ามีอะไรที่จะต้องจับตาดูมากเป็นพิเศษไหมคะสำหรับการพบกันในวันนี้ค่ะ
ครับครับก็จริงๆก็ต้องดูการนะครับให้ข่าวนะครับหลังจากการพบกันแล้วนะครับว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางการหรือของรัฐบาลนะครับมันนั่นเป็นประเด็นสำคัญมากประเด็นแรกนะครับว่ามันจะต้องแยกกันให้ชัดเจนแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขของการคุมประพฤตินะครับแล้วก็ไม่ไปกระทบกับการเมืองของกัมพูชานะครับไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งมีประเด็นเปราะบางอยู่สองสามประเด็นอย่างที่คุณกวางก็ทราบอยู่แล้วนะครับเรื่องนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาที่ขนาดนี้ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายกดดันให้กัมพูชากลับมาสู่โต๊ะเจรจาทั้งทางบกและทางทะเลนะครับจากตามเงื่อนไขต่างๆที่เราได้เสนอท่านนายกรัฐมนตรีบุญมาเนตรไปแล้วนะครับตรงนั้นก็ไม่ควรจะไปผูกยึดโยงกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ก็น่าจะเป็นรูปแบบที่อาจจะต้องเตรียมตัวรองรับนะครับความเคลื่อนไหวเหล่านี้นะครับก็คงจะมีอย่างต่อเนื่องในการให้กำลังใจกันแล้วก็ให้มาเยี่ยมเยียนกันในฐานะคนสนิทจะมีผู้นำหรือว่าคนทางการเมืองอีกหลายคนที่จะเข้าออกแล้วก็พบปะกันก็จะต้องจัดรูปแบบให้เหมาะสมกว่านี้นะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดการกระทึกคึกโครมหรือว่าเป็นประเด็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองจนทำให้บทบังการทำงานของรัฐบาลไปครับได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้าสายกับเราตั้งแต่เช้าเลยขอบคุณอาจารย์ปริธานครับอาจารย์ปริธานครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องแยกประเด็นกันให้ชัดเจนจับตาดูเรื่องของการให้ข่าวแล้วก็หลังจากนี้เชื่อว่าคงจะมีหลายท่านที่เข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณที่บ้านก็ต้องมีการจัดรูปแบบให้เหมาะสมด้วยครับนี่ฮะมันถึงบอกว่าเข้าใจละถ้าหลายคนมองว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจริงๆ 100% ก็ผมมีปัญหาเหมือนบอกว่าคนชราเพื่อนกันขี้เหงาอยู่แล้วเวลาคนอายุเยอะก็อยากจะเจอกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอหลายคนเริ่มวิเคราะห์ว่าตอนนี้ศูนย์รวมอำนาจกลับมาที่บ้านจันทร์สองล่ามันก็ยากเหลือเกินที่หลายคนจะวิเคราะห์ให้แยกขาดจากการเมืองแล้วก็ผลประโยชน์ระหว่าง2ประเทศคุณทักษิณก็อดีตนายกทั้ง2สมัยนะคะทีเนี้ยถ้าเป็นช่วงเวลานี้นะคะเวลาที่นักข่าวเนี่ยไปเจอคนการเมืองโดยเฉพาะคนที่เคยใกล้ชิดอดีตนายกอย่างคุณทักษิณนะคะประเด็นที่จะถามเนี่ยก็จะถามเหมือนกันเลยนะ1ก็คือจะไปเข้าเยี่ยมคุณทักษิณมั้ย2มองยังไงกับอาการป่วยของคุณทักษิณตอนนี้3คิดว่าคุณทักษิณจะเข้ามามีบทบาทในรัฐบาลอะไรยังไงมั้ยเมื่อวานนี้ไปเจอท่านนายกคนปัจจุบันท่านนายกคนปัจจุบันที่ตอนนี้นายกมีเพียงหนึ่งเดียวนะก็คือนายกเศรษฐาทวีสินนะคะเมื่อวานก็ถามได้ว่าถามทุกวันเลยถามทุกวันเมื่อวานก็ถามอีกนะคะบอกว่าท่านนายกจะไปเข้าเยี่ยมคุณทักษิณเมื่อไหร่คะท่านนายกก็ตอบสั้นๆบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนครับยังไม่มีแพลนนะครับลองฟังดูหน่อยนะคะท่านนายกจะไปเยี่ยมท่านอดีตนายกบ้างไหมครับยังไม่มีแพลนครับอันนี้ตอบสั้นๆก่อนเข้าลิฟต์ตอนไปประชุมที่พรรคเพื่อไทยส่วนหลังประชุมครม.เมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับอดีตนายกอีกท่านหนึ่งที่นามสกุลชินวัตรเหมือนกันก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับผู้สื่อข่าวเนี่ยถามท่านนายกนะครับว่านะครับมันจะเกิดวาทกรรมขึ้นใหม่หรือไม่ถ้าสุดท้ายคุณยิ่งลักษณ์กลับประเทศจริงๆเช่นเดียวกับกรณีของคุณทักษิณปรากฏว่าท่านนายกตอบว่าอะไรลองฟังดูครับยังไม่มีเรื่องนี้เข้ามาครับทุกอย่างก็ต้องไปตามกฎหมายครับไม่ยังไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้เลยครับแต่ว่ายืนยันครับตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาวันที่22เดือนสิงหาคมปีที่แล้วกลับมาถึงนี้ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็ตอบ2เรื่องทั้งคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ด้วยเมื่อคุณทักษิณเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและตอนนี้ออกมาจากการถูกควบคุมแล้วหลายคนก็จับตาไว้ว่าอีกไม่นานเกินรอน้องสาวสุดที่รักของคุณทักษิณอย่างคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่านนะครับที่เคยเป็นนารีขี่ม้าขาวของชาวเพื่อไทยเนี่ยจะได้กลับประเทศในปีนี้ไหมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปีนี้ต้องติดตามเหมือนกันในขณะที่คนก็ดูการกลับมาของคุณยิ่งลักษณ์ด้วยใช่ไหมคะแต่อีกด้านหนึ่งก็มีการจับตาดูเรื่องคดีต่างๆที่อยู่ในองค์กรอิสระด้วยเหมือนกันว่าจะมีการทยอยออกมาเมื่อไหร่ยังไงนะคะทีนี้เมื่อวานนะคะก็ไปเจอคนการเมืองอีกหลากหลายคนเลยเพราะว่าเมื่อวานมีการประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลเจอที่ทำเนียบเนี่ยแหละค่ะท่านหนึ่งที่ไปเจอก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกก็ถามเรื่องอาการป่วยของคุณทักษิณคุณสมศักดิ์นี่บอกแบบนี้เลยใช้สายตาวัดไม่ได้นะจะใช้ความรู้สึกมาตัดสินไม่ได้นะเพราะว่าอย่างบางคนดูปกติไปตรวจบางทีเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแบบนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าคือคุณทักษิณป่วยจริงหรือเปล่าเห็นคนวิพากษ์วิจารณ์กันส่วนหนึ่งอาจจะไม่รู้ข้อกำหนดหรือระเบียบพูดไปโดยไม่มีข้อเท็จจริงแล้วก็พูดไปตามความรู้สึกเรื่องอาการป่วยเนี่ยดูความคิดเห็นเอาความรู้สึกของคนไปบอกไม่ได้มันเอาตาไปมองอย่างเดียวไม่ได้อ่ะต้องให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต้องมีข้อมูลด้วยลองฟังดูหน่อยค่ะ
ผมก็เห็นมีผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่รู้ในข้อกำหนดหรือระเบียบก็อาจจะพูดไปโดยที่ไม่ได้มีข้อเท็จจริงหรือหลักเกณฑ์ของทางราชการนะครับก็พูดไปตามความรู้สึกถ้าหากว่าไปดูจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาครับให้พักโทษต่างๆเหล่านั้นแล้วก็จะไม่ได้สงสัยอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยมันขึ้นอยู่กับการประเมินของคณะแพทย์ความคิดเห็นความรู้สึกของคนเนี่ยเราไปบอกไม่ได้หรอกว่าใช่หรือไม่ใช่อันนี้เราต้องดูข้อมูลของแพทย์เราไปเอาสายตาเราวัดอย่างบางคนเนี่ยป่วยคนมองว่าไม่ป่วยแต่พอไปตรวจเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วเงี้ยพอรู้ว่าป่วยก็ช็อกตายเลยก็ถูกของคุณสมศักดิ์นะนะครับมันวัดด้วยสายตาไม่ได้เราไม่ใช่หมอนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบค่ะพาไปดูอีกท่านนึงที่ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องของผมดำของคุณทักษิณว่าเหมือนเป็นงอกทีนี้คุณจิรยุทธ์ห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็เลยบอกแหมคนจับโป๊ก็จับจริงๆคือไม่รู้หรอว่าตอนนี้ร้านเขาขายพวกยาย้อมผมมีเยอะแยะเลยหลอดละ199บาทเองนะคือไปซื้อมาย้อมแป๊บเดียวผมก็ดำแล้วลองฟังดูหน่อยค่ะหลังๆนี้ก็มีคนพยายามจะจับผิดอะไรมากมายผมว่าเวลาว่างก็น่าจะไปทำอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์ได้มากกว่านี้นะครับเช่นบอกว่าที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีร้านย้อมผมด้วยหรือนะครับเห็นท่านอดีตนายกผมดำลงมาเนี่ยผมก็แปลกใจนะครับคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้เขามีแบบพิเศษครับก็คือเป็นหลอดกดปุ๊บก็ย้อมผมก็ย้อมอยู่เป็นประจำเรื่องของเฟือกอีกครับภาพเนี่ยนะครับเวลาผมเคลื่อนมือมาเงี้ยกว่าผมจะปิดตาเนี่ยท่านมาถ่ายตอนผมปิดตามันก็เป็นภาพสุดท้ายที่ท่านต้องการจะชี้แนะอันนี้เฟือกจะอยู่ระดับล่างระดับตรงผมว่าถ้าเกิดจะต้องใส่ขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใส่หรอกครับไม่จะเป็นต้องใส่เลยผมว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญเนี่ยคนจับโป๊ะก็แหมจับจริงบ้านเมืองเรามันช้ำมาเยอะเลยนะครับเดินเลยไปจนถึงอนาคตบ้างเถอะครับอยากให้เศรษฐกิจดีๆกลับคืนมาจริงๆอยากให้ท่านมาเป็นที่ปรึกษาจะได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับบ้านเมืองไทยจะได้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งครับนี่ฮะเมื่อวานนี้คุณยุนะคุณจิรายุก็บอกผ่านไป17ปีแล้วไม่เบื่อกันบ้างหรือให้กลไกของประเทศมันทำงานให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้าดีกว่าเมื่อถามว่าจะมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมไหมก็บอกเดี๋ยวรอให้ท่านหายก่อนให้ใช้เวลากับครอบครัวก่อนเดี๋ยวจะหาเวลาเข้าไปเยี่ยมและพอถามต่อว่าเอ๊จะมีโอกาสปรับคณะรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีไหมคุณทักษิณออกมาแล้วนะครับคุณจิรายุบอกผมตัวเล็กตัวน้อยเกินกว่าจะตอบได้เรื่องนี้แล้วใครจะตอบได้ล่ะไม่รู้ต้องคนตัวใหญ่กว่านี้หรือเปล่าตัวใหญ่กว่านี้ก็จะตอบไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องปรับคอรมอหรอปรับคอรมอก็ต้องเป็นนายกสิถ้ามีอำนาจโดยตรงถูกไหมปรับนายกใครจะตอบได้ก็ไม่มีครับอันนี้ไม่รู้ละแล้วก็เมื่อกี้ทีมงานพูดมาในหูว่าตอนนี้ยาย้อมผม59บาทก็มีแล้วหรอ59บาทเองหรอคือเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วคนที่เป็นนักโทษคนที่ถูกควบคุมตัวอยู่จะในเรือนจำหรือในโรงพยาบาลนี้ก็ตามแต่มีสิทธิ์ในการขอย้อมผมไหมอันนี้เราไม่ทราบไงโดยปกติเพราะเราเห็นหลายคนเวลาออกมาเท่าที่ผมก็เห็นนะก็จะโอ้โหหัวงอกกันเกือบหมดเลยลองสังเกตหมายถึงว่าอยู่ในโรงพยาบาลใช่แล้วอยู่ในโรงพยาบาลป่วยอยู่วันเนี่ยมันจะสามารถคนที่จะตอบได้ถ้ามีคำถามต่างๆต้องเป็นทางโรงพยาบาลตำรวจที่ออกมาตอบหรือเปล่าหรือว่าทางราชทัณฑ์นะคะอ้าวประมาณนี้ประเด็นของคุณทักษิณนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวใหญ่รออยู่นะคะเรื่องของหมุดสปกหรือพื้นที่อุทยานกันแน่ตอนนี้ก็เริ่มมีแนวทางออกมาแล้วว่าอ๋อแผนที่คนละฉบับใช่ไหมเดี๋ยวรอวันแมปแผนที่ที่เป็นสเกลเดียวกันจากเจ้ากรมแผนที่ทหารเลยก็มีทางออกมาแต่ว่าในมุมของอดีตอ๋ออุทยานจะมองเรื่องนี้ยังไงความคืบหน้าเห็นว่ามีการเด้ง6สปก.ไปแล้วด้วยความคืบหน้าทั้งหมดนี้เป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าค่ะกลับมาเบรกที่2ไปดูข่าวใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของหมุดสปก.ข้อพิพาทระหว่างสปก.กับกรมอุทยานว่าจะหาแนวทางร่วมกันยังไงเข้าใจว่าแนวทางตอนนี้ก็คือจะเป็นวันแมปเอาแผนที่ฉบับเดียวกันจากเจ้ากรมทหารใช่ไหมคะว่าแผนที่ทหารเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยยังไงสรุปพื้นที่ตรงนี้พื้นที่สปก.หรือพื้นที่อุทยานเห็นว่าเจ้ากระทรวงสองกระทรวงเมื่อวานเจอกันแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันฮะแน่นอนว่ามันจะมีโซนที่ตอนนี้ต้องจัดเป็นบัฟเฟอร์ป้องกันไว้ก่อนเพราะว่ามันใกล้เคียงมันจะใกล้เคียงกับพื้นที่มีความทับซ้อนแต่ว่าตัวผู้กองธรรมนัสเจ้ากระทรวงเกษตรสหกรณ์เองที่เป็นคนแจกที่ดินสปก.มาตลอดต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้าในท้ายที่สุดพบว่ามีพิรุธก็
ฟันไม่เลี้ยงแน่เจ้าหน้าที่ที่ออกสปกของจังหวัดเนี่ยคือแนวทางของผู้กองธรรมนัสก็บอกว่าคือถ้ามันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างอุทยานกับสปกก็จะไม่จัดพื้นที่ดินให้ชาวบ้านตรงนั้นให้มีบัฟเฟอร์นิดนึงให้มีพื้นที่กันชนนิดนึงเพราะว่ากันชาวบ้านไปลุกล้ำอุทยานหรืออุทยานสัตว์ป่าเข้ามาในพื้นที่ชาวบ้านจะได้เป็นบัฟเฟอร์อันนี้ก็เป็นแนวทางที่ออกมาเมื่อวานนะคะแต่ว่าจะพาไปต่อสายพูดคุยกับท่านนี้หน่อยว่าในความคิดเห็นส่วนตัวกับข่าวที่ออกมาท่านรู้สึกยังไงและมองทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงพูดคุยกันนะคะกับคุณดำรงพิเดชอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตอนนี้คุณดำรงอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีคุณพิภูคุณอรการครับค่ะก่อนอื่นขอถามเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก่อนนะคะกับข่าวเรื่องหมุดสปกที่ออกมาในช่วงหลายวันนี้ค่ะเห็นข่าวแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะคุณดำรงคะคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องทั้งหมดเนี่ยการที่จะประกาศเขตปฏิรูปที่ดินมาประกาศทางจังหวัดคุณจะไปทำหน่วยงานใดอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะเป็นที่สาธารณะวัดวารามเนี่ยคุณต้องการออกแล้วมันมีข้อตกลงกรมป่าไม้อะไรที่เป็นป่าไม่ว่าเป็นโซนซีอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องการออกทั้งหมดต้องส่งคืนทั้งหมดยิ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเนี่ยคุณจะเข้าไปทำได้เนี่ยคุณต้องมีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนแนวเขตอุทยานแห่งชาติเสียก่อนถ้าหากกรมอุทยานยินยอมคุณถึงจะไปทำได้นี่ใครเป็นคนลงนามคุณชัยวัฒน์ก็ไปแจ้งจับถูกต้องแล้วผู้ว่าลงนามก็ต้องจับผู้ว่ารองผู้ว่าลงนามก็จับรองผู้ว่าสปกจังหวัดลงนามก็ต้องแจ้งจับสปกไปทำโดยภาระการไงเขาเรียกไปทำภาระการครับแล้วเห็นหมุดที่ปักอยู่เหล่านี้ในมุมของคนที่เคยดูแลป่าในมุมของคนที่เป็นอดีตอธิบดีเนี่ยมองยังไงครับว่าไอ้นี่มันเป็นการลักลอบหรือเปล่าอยู่ๆก็เข้าไปปักแบบนี้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติครับก็ลักลอบเป็นการแอบทำเร่งรัดมันต้องประกาศต้องประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องอะไรต่ออะไรขั้นตอนอีกไม่ใช่ว่าไปเดือน2เดือนเสร็จถ้าคุณดูที่ราชดรนี่ครับรายเก่าซ้ำไปซ้ำมาวนไปมา3รายถ้าคุณเข้าไปอยู่ได้ได้ยังไงคุณไม่รู้ว่าอุทยานเขาใหญ่เขามีแนวกันไฟมีขอบเขตชัดเจนคุณเป็นปฏิรูปครับคุณปล่อยมาได้ยังไงอ่ะอันนี้ส่วนตัวมองได้ยังไงครับอันนี้ส่วนตัวคุณดำรงมองว่าเป็นความตั้งใจไหมโอ้ยตั้งใจแท้ๆแต่จะมีใครสั่งหรือเปล่านี่ผมไม่รู้แล้วอย่างเมื่อวานค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญต่อเลยค่ะนี่นะผมบอกนะเป็นบุญของประเทศเลยนะรายการเนี่ยคุณชัยวัฒน์กับหัวหน้าเขาใหญ่เนี่ยเพราะวันนี้มันมีอีก43อุทยานที่ฟังคุณชัยรัตน์พูดเดี๋ยวฟัง156อุทยาน43อุทยานอีกแสนกว่าไร่ครับเข้าไปลักษณะผมเชื่อท่านอธิบดีคงสั่งให้จับทั้งหมดละตอนนี้นะฮะคืออุทยานแห่งชาติเนี่ยมันมีพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศแล้วแนวขอบเขตคุณจะไปทำอะไรไม่ใช่นึกคุณจะไปปักไปปักไปปักอย่างที่ดินเนี่ยเขายังมีการเป็นสค.1ยังนู่นยังนี่ยังตรวจสอบได้นู่นได้ทำนี่ทำนี่นี่คุณมีอำนาจขนาดไหนคุณไปออกทับเลยออกทับเลยออกทับเลยมันกฎหมายคนละฉบับคนละกระทรวงแต่ผมก็สบายใจขึ้นเยอะเมื่อฟังท่านตีพูดเมื่อคืนผมดูทางทีวีนะว่าโอเคเป็นอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องถูกต้องก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะฮะให้ความสำคัญเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคุณเห็นไหมมีช้างป่าปีชาติไม่เคยมาน่ะเจ้าด้วนน่ะใครไปควบคุมมันได้ช้างป่าแล้วมาอย่างอารมณ์ดีกระดิกหูกระดิกหูไม่ทำร้ายคนไม่พุ่งชนรถไม่ชาร์จคนมันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อเหมือนใครเป็นตัวแทนสัตว์ป่าของเขาใหญ่ก็ค่ะทีนี้เมื่อวานนี้สองกระทรวงเลยรัฐมนตรีนะคะทั้งคุณพัชรว่าทั้งผู้กองธรรมนัสก็มีการพูดคุยกันแล้วแนวทางนึงบอกว่าจะใช้เรื่องวันแมปใช้แผนที่เดี๋ยวรอจากทางเจ้ากรมแผนที่ทหารที่จะเอาแผนที่ออกมามองการแก้ไขปัญหาเรื่องแผนที่ยังไงคะเพราะเหมือนว่าตอนนี้ถือคนละฉบับเหรอคะคืออย่างนี้ไอ้วันแมปเนี่ยจำได้ไหมสมัยภูเก็ตผมเป็นคนต่อต้านยังไงคือวันแมปเป็นเรื่องดีไม่ดีแต่ผมก็บอกไปแล้วควรจะทำบางจุดเริ่มต้นที่มีปัญหาก่อนอย่าไปทำรวมทั้งประเทศเพราะมันคนทำเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีระดับล่างนะผู้เล็กมีเอาไปหากินก็ได้ทำตั้งใจทำให้ประเทศชาติก็ได้โดยเฉพาะสนามกอล์ฟหมู่บ้านจัดสรรขอบปงขอบป่านะไปกันออกซะไอ้ผู้ใหญ่อยู่ส่วนกลางก็ไม่รู้มันนะเสนอมาไงกูก็เซ็นไปอย่างนั้นผมตอนนั้นผมเป็นสมาชิกปฏิรูปประเทศเด็กในกระทรวงเล่าให้ผมฟังจังหวะภูเก็ตเนี่ยอุทยานแห่งชาติศรีนาถผมไปเป็นทิพย์ดีผมไปจับพอดีผมก็รู้แนวไปตัดหัวออกเลยภูเขาทุ่งสูง 2,900 กว่าไร่แต่ไปเพิ่มพื้นที่หางเท่าเดิมพื้นที่อุทยานมีเท่าเดิมแต่ตัดหัวเพิ่มหางอ๋อร
แล้วผมก็ประท้วงตอนนั้นวันแมปเป็นยังไงแล้วเจ้าที่ระดับนั้นวันนี้ก็เกษียณไปแล้วที่ออกไม่ชอบต่างๆก็ไม่เห็นถูกดำเนินคดีหรอกไปตัดออกไล่ประมาณทั้งนี้เหมือน40-50 ล้านเหมือนเท่ากับเขาใหญ่ตอนนี้ครับแล้วได้คืนไหมครับที่ภูเก็ตตอนนั้นก็ตอนนี้ยังไม่ทำงานวันแมปอ่ะคือไปเลือกทำภูเก็ตก่อนผมก็มีข่าวแล้วเคยมีผู้มาติดต่อผมตอนนั้นเรื่องวันแมปภูเก็ตตอนนั้นยังไม่เป็นวันแมปว่าจะกันขยายเพราะเขาไปออกหลักฐานในอุทยานเนี่ยปรากฏที่ตรงนั้นภูเก็ตมันบุญของประเทศเนี่ยเขาเวรคืนที่หมดแล้วระหว่างกรมที่ดินกรมป่าไม้ซื้อคืนหมดแล้วก็สค.1ชดชงชดเชยพืชลงพืชไร่ไม่มีอีกแล้วมีสองมีราษฎร2รายนายเชยกับนายเฉลิมที่กันไว้ที่6ไร่ที่เขากันไว้ให้นอกนั้นไม่มีอีกแล้วแล้วปรากฏว่าที่ดินย้ายมาใหม่ไปออกเป็นโฉนดออกสค.1ดินเข้ามายังไงก็ไม่รู้นั่นละทำให้ผู้เจ้าของโฉนดดิ้นรนเดือดร้อนเพราะมันไม่มีหลักฐานอีกแล้วซึ่งไปใช้วันแมปอันนี้จุดประสงค์ครั้งแรกเนี่ยผมไม่รู้นะเอาภูเก็ตก่อนเลยต่อมาที่จันทบุรีสนามกอล์ฟอะไรนั่นนะแสดงว่ามันมีมาเรื่อยๆของการเรียกว่าลุกล้ำแปลว่าพื้นที่มันไม่ตรงกันจนต้องมีวันแมปถูกไหมที่มีตรงกลางอย่างนี้หรอแล้วคืออย่างนี้แบบเนี่ยมันดีครับผมบอกแล้วนะเพื่อจะให้ยุติทั้งหมดเนี่ยปัญหาให้คนทำรังวัดแนวที่เสนอมาเนี่ยสำคัญในนี่ไงล่ะทั่วประเทศใครจะไปรู้ล่ะขอบเขตทั่วประเทศอุทยานทั่วประเทศเนี่ยใหญ่อะไม่มีทางเลยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยที่มีทั้งดีทั้งไม่ดีเอาไปหากินก็ได้นั่นก็ได้ใครจะรับประกันในส่วนนี้ล่ะเพราะฉะนั้นเราทำได้แค่เชื่อใจอย่างตรงนี้สมมติว่ามันเป็นพื้นที่ปัญหาอยู่สมมติว่าด้านหนึ่งก็บอกอ้าวเป็นพื้นที่อุทยานด้านหนึ่งบอกพื้นที่สปก.แล้วสุดท้ายวันแมปจะเป็นชี้ขาดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำได้แค่ต้องเชื่อใจนะครับของกรมแผนที่ทหารอย่างเดียวเท่านั้นเหรอครับมันมีทางอื่นแผนที่กรมทหารไม่ได้กฎหมายมันต้องดูต้นหน่วยที่เขาทำอยู่ยังเขามีพระราชกิจการชัดเจนขอบเขตชัดเจนลองคุณในวันนี้ที่เขาใหญ่นะผมพูดเลยว่ากรมแผนที่ทหารถ้าไปออกนอกลู่นอกทางนะสมมุตินะรับรองเลยอยู่กันไม่ได้แล้วเขาใหญ่นะอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี2505อยู่กันมาช้านานเป็นที่รู้กันทั้งหมดอย่างนี้เขาจะทำได้เขาเรียกต้นไม่ใช่ว่าธรรมดาต้นเลยไอ้ทับลานยังอีกเรื่องนึงไอ้ทับลานยังมีที่พัฒนาพื้นที่ทำกินเป็นที่กันสปก.เป็นที่เป็นนู่นไม่นี่อีกคนละเรื่องแล้วราษฎรเข้าไปทำกินอยู่ในโซน E โซน A อะไรอย่างเงี้ยมันอีกเรื่องแต่ไอ้เขาใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นโซน C ครับโซน C นี่ข้อตกลงปฏิรูปกรมป่าไม้เนี่ยต้องกันออกอยู่แล้วที่เป็นป่าที่เป็นโซน C เนี่ยทำไม่ได้ปฏิรูปที่ดินน่ะครับงั้นขอถามตรงๆจากประสบการณ์ของคุณดำรงพิเดชมองว่าเรื่องนี้มีคนระดับนักการเมืองใหญ่หรือในทุนอยู่เบื้องหลังมั้ยครับคือไอ้เรื่องเนี้ยผมไม่กล้าตอบหรอกนะเพราะเราไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าใครอยู่เบื้องหลังไหมแต่ผมเชื่อปฏิรูปที่ดินจังหวัดเนี่ยจะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังจะเป็นนายทุนหรือเป็นใครไม่รู้แต่ผมก็วันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเรื่องจะไปสั่งอะไรนะผมดูท่านให้สัมภาษณ์ท่านก็จริงจังนะถ้าทำได้อย่างเงี้ยถือเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเลยจะเป็นบัฟเฟอร์กันทงกันชนที่เขาพูดก็ถูกคุณไปปลูกพืชผลผลในสัตว์ป่าก็หากินมีทะเลาะต้องชดเชยก็อยู่ไปจบไปสิ้นแล้วไม่ควรคนเข้าไปอยู่ลุกวันนี้ได้ก็ลุกต่อไปลุกต่อไปลุกต่อไปเป็นปลวกแทะไปเรื่อยๆไงอุทยานนี้ได้กูก็ได้ตอนนี้ก็มีที่นู่นอีกไซโยกอีกที่ชุมพรอีกล่าสุดเนี่ยอีก43อุทยานเนาะที่คุณชัยวัฒน์บอกใช่ไหมคุณดำรงคะในฐานะที่เคยดูแลกรมอุทยานมาก่อนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในอดีตเนี่ยเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะไปปักหมุดสปก.ในเขตอุทยานแบบนี้ค่ะมีไหมคะมันก็มีแต่เราไม่รู้เรื่องไปเจอไอ้หัวหน้าหน่วยที่มันสมรู้ร่วมคิดกับเขามันก็ไม่บอกเข้าใจไหมล่ะมาแล้วก็ย้ายไปย้ายที่อื่นย้ายเราไม่รู้ไงคือมันเป็นที่เจ้าที่ใต้จิตสำนึกไงว่าเจ้าที่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะรายงานไหมอย่างเนี้ยพอเกิดเหตุการณ์ตูมตามเนี่ยเขารายงานมาเนี่ยปรากฏ43อุทยานแสนกว่าไร่เห็นไหมเพราะที่ดีเขาเอาจริงให้รายงานด่วนนี่ยังไม่รวมในเขตรักษาพันธุ์ป่าอีกนะครับพื้นที่อนุรักษ์ไข่แดงเนี่ยยังไม่รู้อีกเท่าไหร่โดยเฉพาะภาคใต้ครับถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันมีอยู่เนืองๆเนี่ยก็แสดงว่าพี่น้องข้าราชการที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเองเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยกันพอสมควรทีเดียวขออีกสักทีเรื่องขั้นตอนได้ไหมคะที่เมื่อกี้คุณดำรงอธิบายว่าต้องประสานผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรต่างๆมีขั้นตอนเยอะไล่เลียงขั้นตอนอีกทีได้ไหมคะว่าจะออกเป็นสปก.จริงๆขั้นตอนมันต้องเยอะแค่ไหนอะคืออย่างนี้คุณต้องประกาศเขตปฏิรูป
ฮะทั่วประเทศเลยเมื่อก่อนเขารีบทำการเมืองเข้ามาตอนนั้นมันสำรวจไม่ทันก็ประกาศครอบคลุมทั้งจังหวัดอำเภอแล้วมาคัดออกทับโรงเรียนทับบ้านทับโรงพยาบาลทับที่ป่าทับยังไงการค่อยๆกันออกค่อยๆทยอยทำไปคนนี้การเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ค้าตึงกันมาทั้งปัจจุบันเนี่ยออกมั่งไม่ออกมั่งออกมั่งหนูมั่งปฏิรูปที่ดินก็เอาเสาไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านมันไปปักกันเองปักในป่าในป่าแล้วไปโค่นป่าโค่นป่าให้ล้นก็อย่างนี้ก็มีอีกเดิมทีเป็นป่ากรรมยีเนี่ยเอาไปปักแล้วก็ไปโค่นที่หลังโค่นที่หลังในป่าทั้งหัวนะส่วนใหญ่เป็นป่าทั้งหัวในชาติไปโค่นปักปักปักจากนั้นเนี่ยคุณต้องมาขึ้นรูปขึ้นแปลงขึ้นรูปขึ้นแปลงและประกาศและประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ถ้าอยู่ในป่าอยู่โซนอะไรต้องไปดูอีกโซนเอโซนอีโอเคก็อีกเรื่องนึงแล้วเป็นสภาพเป็นป่าไม่เป็นป่าป่าหัวโล้นราษฎรทำกินก็โอเคกันก็ประกาศกันออกก็ออกเป็นเขตปฏิรูปเป็นลักษณะอย่างนี้คราวนี้ไอ้ปฏิรูปที่ดินเนี่ยมันมีระเบียบว่าในศาลตัดสินถ้าคุณมีแผนแล้วอะไรแล้วต่างๆเนี่ยงบประมาณยังไม่มาก็ยังถือเป็นป่าอยู่นะคุณเข้าไปทำกินเรียบร้อยเป็นป่าสงวนในชาตินะถ้าคุณยังไม่แจกผังยังไม่มีงบประมาณมาเอาไปทำกินก็ถูกจับดำเนินคดีที่ชัยภูมิศาลก็ตัดสินยังเป็นป่าอยู่นั่นนะคำว่างบไม่มานี่แปลว่าอะไรคะหมายถึงก็งบประมาณแผนไงงบประมาณแผ่นดินน่ะในการปฏิรูปสมมติว่าคุณขีดเป็นเขตปฏิรูปแปลงนี้ไว้รองบประมาณของราชการเนี่ยกรมสำนักงบประมาณยังไม่มาไม่มีแผนไม่มีงบก็ยังก็ยังถือเป็นป่าอยู่คุณข้าไปปลูกข้าวโพดปลูกข้าวฟ่างก็จริงเนี่ยเป็นเขตปฏิรูปเนี่ยที่คุณไปจองไว้เนี่ยจะเป็นของคุณเนี่ยแต่ปฏิรูปงบประมาณยังไม่มาเนี่ยศาลตัดสินก็ยังเป็นป่าอยู่นั่นแหละโอ้แล้วกรณีแบบนี้มันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเราจะจัดการยังไงดีครับแนะนำยังไงดีก็เนี่ยก็ที่ผมยกคดีเรื่องคุณปรีนาจำได้ไหมสมัยนั้นน่ะนั่นล่ะก็ยังเป็นป่าอยู่นั่นน่ะไปบอกไปซื้อต่อคนนู้นคนนี้คนเนอร์มาแล้วมาจริงๆต้องจับหมดทุกคนแหละไอ้คนซื้อมาก็ไอ้คนบุกลุกมาก็คือคนบุกลุกคนแรกคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ไปอ้างไม่ได้แต่ผมก็ไม่อยากไปยุ่งแล้วในเมื่อการเมืองมันจบไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้มันก็มีคาอยู่ในปปช.อีกหลายท่านที่เป็นคนการเมืองหรือว่าอดีตคนการเมืองที่มีพื้นที่ที่สุดท้ายมันลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนไม่ใช่หรอครับเยอะเยอะหมดก็ในปปช.เห็นไหมก็ระบุชื่อไว้หมดเงียบไปหมดเนี่ยเขาอาจจะมันคดีมันเยอะอาจจะยังไม่ทันถึงคิวเลยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เขานะค่ะแล้วเหตุการณ์นี้ค่ะจากข่าวนี้เรื่องหมุดสปกรเนี่ยค่ะโดยส่วนตัวคุณดำรงมีโอกาสได้โทรไปคุยกับทางคุณชัยวัฒน์ให้กำลังใจอะไรบ้างไหมคะอ๋อผมก็โทรไปถามเรื่องราวเป็นไงเขาเล่าให้ฟังแล้วให้กำลังใจเขาก็บอกคุณผมก็บอกเขาเดินเรื่องถูกต้องแล้วคือคุณชัยวัฒน์เนี่ยเขาเป็นคนแข็งเรื่องธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ยอมหรอกเป็นคนที่สั่งไม่ได้ในทางที่ผิดกฎหมายแล้วผมยืนยันว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยเป็นคนไม่มีเรื่องทุจริตเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะผิดระเบียบเหมือนก่อสร้างหน่วยคมกิจจำได้ไหมที่ปปช.ชี้มูลเมื่อสองต้องหวังค่ะอะไรต่างๆคุณรู้ไหมว่าการก่อสร้างในเขตอุทยานเนี่ยมันไม่เหมือนในเมืองนะในเมืองเปิดประมูลผู้รับเหมาแย่งกันหมดอะในอุทยานในป่าลึกๆมันไม่มีทางเข้าคุณต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขนปูนทีละถุงขนทรายทีละถุงขนอะไรก็แต่ขนหิน1 2ทีละถุงลากเหล็กเส้นใช้มอเตอร์ไซค์วิบากเนี่ยมันไม่มีใครประมูลพอประมูลได้ก็ทิ้งงานเลยประมูลเสร็จทิ้งงานคุณชัยวัฒน์ต้องไปขอร้องเขาให้ช่วยสร้างหน่อยเถอะเพราะตอนนั้นมันล่าช้างป่าในแก่งกระจานกันไม่มีคนดูแลอยู่ต้องสร้างหน่วยพิทักษ์ให้เขาสมัยนั้นผมเป็นคนอนุมัติเองงบตัวเนี้ยได้มาประมาณ27หน่วยงานขอสำนักงบก็ยากปีนั้นหน่วยงาน2งานปีนั้นได้27ผมก็ให้เขาไป7หน่วยเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ก่อสร้างที่หน่วยคมกิจผ่านลำห้วยถนนก็ไม่มีหรอกใช้มอเตอร์ไซค์ลากไปหน้าฝนก็ทำไม่ได้เลยนั่นล่ะก็อาจจะผิดระเบียบอย่างนี้หรือเปล่าแต่ปปช.จะไปโทษเขาไม่ได้เขาต้องสอบตามระเบียบเข้าไปครับขั้นตอนกฎหมายก็ว่าแต่แบบนี้มันจะทำให้คุณชัยวัฒน์ล้าในการที่จะต่อสู้เพื่อพิทักษ์พื้นป่าต่อไปหรือเปล่าครับคนเข้าใจสู้นะเขาไม่ลานะคนคนนี้เป็นคนใจคือผมทำงานอย่างผมรู้แก่งกระจานเนี่ยเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เขาเป็นหัวหน้าอยู่สมัยผมคนมาให้ย้ายเช้าเย็นให้ย้ายอยู่นั่นน่ะจะเอาเขามาให้ยงให้ย้ายผมบอกถ้าเขาทุจริตผมจะย้ายเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเรื่องทำงานผมไม่ย้ายหรอกผมเชื่อใจเขาครับเมื่อวานเห็นคุณชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์บอกว่าต่อให้แบบมีวันแมปออกมาแล้วไปกินพื้นที่เหมือนไปทับว่าคือคุณชัยวัฒน์รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่อุทยานแม้แต่หนึ่งตารางนิ้วก็จะไม่ยอมครับที่คุณชัยวัฒน์ถูกของเขาไงล่ะวันแมปจะมาตัดสินใจได้ยังไงวันแมปจะกฎหมายตอนนี้ยังไม่ประกาศใช้เลยขีดกันไปขีดกันไปขีดมาถูกบ้างผิดบ้างนี่เราไม่รู้นะ
แล้วอย่างข้อที่เห็นด้วยจากรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก็คือเรื่องบัฟเฟอร์โซนใช่ไหมคะที่คุณดำรงเห็นด้วยใช่อันนี้ถูกต้องอันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีธรรมนัสนะต้องมีระยะนิดนึงเป็นความคิดที่ดีก็แล้วกันครับอย่างน้อยมันก็ยังป้องกันไว้ได้ก่อนทั้งสองกระทรวงหารือกันแล้วทั้งรัฐมนตรีทั้งสองกระทรวงถือว่าเป็นความคิดที่ดีทั้งคู่เลยครับนี่จะป้องกันไว้เป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนอนาคตเลยต่อไปนี้หรือมีข้อเสนออื่นๆไหมคะคุณดำรงคะสำหรับทางออกสำหรับเรื่องนี้ค่ะคือผมเป็นห่วงเรื่องวันแมปผมเป็นห่วงมากเพราะว่าหนึ่งผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ไปเดินด้วยตนเองในพื้นที่ในพื้นที่เด็กสนามระดับย่อยไปเจอสินบาทค่าสินบนเนี่ยเราไว้ใจได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเราไม่โทษทุกคนนะมาถึงว่าบางท่านนะเพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่ภูเก็ตมาจะทำให้ผมระแวงหมดคืออะไรที่มันเป็นผลประโยชน์เนี่ยคนเราเนี่ยโอ้โหไล่40ล้าน30ล้านเนี่ยแล้วคุณดูที่สปกรก็ออกไปถามไอ้คนออกสปกรไอ้คนที่รับของรับไอ้น่ะรับใบสปกรไม่รู้เรื่องเลยเป็นเพื่อนคุณนั้นเป็นเพื่อนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านยากจนกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่รู้เรื่องไม่อะไรเลยไม่ใช่คนพื้นที่มันมาทำกันแบบชุ่ยๆเลยนะคือบางคนไม่มีสิทธิ์ไม่ควรจะได้รับไม่มีที่ดินสปกรไม่ได้เข้าข่ายน้ำสกุลน้ำสกุลเห็นแล้วไม่ใช่เกษตรกรหรอกหรือจริงๆต้องมีการตรวจสอบย้อนไปหรือเปล่าคนที่เคยได้สปกรนี่คือเข้าข่ายจริงไหมเข้าเกณฑ์จริงหรือเปล่าก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคุณรัฐการคุณพิบูวันนี้มันผิดที่การที่เขาออกสปกร 4.1 เป็นโฉนดการเกษตรผมก็ดีใจผมก็เอ๊ะมันเป็นยังไงวะหรือว่าเขาต้องการจัดการตรวจสอบว่าไอ้พื้นที่เนี่ยสปกรที่ออกไปแล้วเปลี่ยนมือไปอยู่ในทุนเท่าไหร่ยังครองอยู่เท่าไหร่เพราะไอ้คนที่เปลี่ยนมือไปแล้วเนี่ยไม่สามารถมาออกได้ล้มหายตายจากไปหรือเปล่ามันไปอยู่ในมือเท่าแก่เนี่ยวันนี้ผมบอกให้อยู่ในมือเกษตรกรไม่เกิน10ล้านไร่นอกนั้น20กว่าล้านไร่เปลี่ยนมือหมดคุณไปดูภาคอีสานนี่ไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังเป็นบล็อกๆๆรถฟาร์มไถหมดตอนนี้มันปัญหาว่าเท่าแก่ก็ต้องไปตามให้เจ้าของสปกรเดิมเนี่ยมาขึ้นเป็นโฉนดทองมาขึ้นเป็นโฉนดการเกษตรทีนี้ถ้าเกิดไอ้คนเจ้าของเดิมมันตายไปทำไงอ่ะตายไปแล้ว10-20ปีอ่ะก็ต้องไปตามให้พวกที่มึงมีชีวิตอยู่ให้ไปขึ้นแทนหน่อยเป็นโฉนดปฏิรูปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องออกให้ 10,000 บาท 5,000 บาทแล้วไอ้โฉนดพวกเนี้ยการเกษตรอีก5ปีเผลอๆอีก5ปีการเมืองอาจจะเปลี่ยนแปลงมันก็จะเป็นโฉนดจริงๆแบบไอ้นั่นน่ะนิคมสร้างตนเองห้าปีนี่เขาน้องเขาหนึ่งน้องเขาถึงเวลาเป็นโฉนดซื้อขายได้ปกติไอ้นี่ก็เหมือนกันสเต็ปแรกอาจจะเป็นอย่างนี้สเต็ปที่สองอาจจะเป็นโฉนดแล้วนี่เราแต่ว่าเท่าที่พอจะทราบรายละเอียดมาช่วง10ปีที่ผ่านมาผืนป่าในบ้านเราก็เพิ่มขึ้นไม่ใช่หรอครับคุณดำรงผืนป่าในบ้านเราเพิ่มขึ้นไหมมันไม่เพิ่มหรอกคุณจะเพิ่มอะไรทุกวันนี้ยังทำลายอยู่ทุกวันชาติพันธุ์ต่างๆยังโค่นกันพึ่มๆหมดปีละเป็นแสนไร่ข้าวโพงข้าวโพดปลูกกันโค่นกันปลูกกันอีลุงตุงนางหมดทางเหนือคุณไปดูเห็นไหมอุทยานที่นั่นโลนไปโลนมาว่าไม่โค่นไม่โค่นไม่โค่นโครงการต่างๆเข้าไปเต็มหมดก็ยังโค่นอยู่เผาก็อยู่อย่างนั้นผมถามอุทยานแห่งชาติเผลอก็เจาะกลางบ้านอยู่ตรงนี้แต่ไปทำอีกจุดบ้านอยู่นี้บ้านอยู่นี้ขับปิกอัพไปทำอีกจุดหนึ่งปลูกไร่ข้าวโพดกันเต็มหมดก็คุณดูควันในกรุงเทพนะ PM 2.5 ถ้ามันเกิดจากควันรถยนต์นะมันต้องมีทั้งปีควันรถยนต์เนี่ยที่โทษกันเนี่ยโรงงานเนี่ยมันต้องมีทั้งปีและ365วันนี่ทำไมมีเฉพาะฤดูแล้งฤดูที่เขาเผาอะราชบุรีกาญจนบุรีนครสวรรค์นครนายกแถวเนี้ยไร่อ้อยไร่ข้าวโพงข้าวโพดเนี่ยควันพวกนี้ทั้งนั้นครับคุณไปดูสิงห์บุรีอ่างทองมีป่าไหมมันมีนาข้าวมันเผาไร่ซังข้าวนะผมถามผู้มีอำนาจในจังหวัดแต่คนละทำอะไรกันอยู่ล่ะผู้มีอำนาจเนี่ยกฎหมายก็ผิดกฎหมายจะทำอะไรไหมแต่ขอร้องคนเป็นนายกท่านนายกก็จะต้องเด็ดขาดเรื่องนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่พูดไปวันหมดไปหมดวันไปก็ไม่มีอะไรก็ควันเต็มไปหมดครับแต่ว่าเรื่องนี้ในมุมคุณธรรมพิเดชมองว่ามันใหญ่ท่านนายกอาจจะต้องลงไปสั่งการด้วยตัวเองเป็นพื้นที่ไล่เรียงไปเลยทั้งประเทศอย่างนี้หรอครับไม่ใช่นายกก็ต้องมีนโยบายให้มันชัดเจนเขียนมาชัดเจนไอ้เรื่อง PM 2.5 รู้ว่าจะต้องเกิดมันหมดไหมมันไม่หมดแต่มันทำให้เบาได้มีมาตรการเด็ดขาดยังไงผู้ว่าป่าไฟที่เกิดจากป่าอนุรักษ์ธรรมชาติไฟที่เกิดนอกเขตป่ามันก็ต้องแยกกัน
ไอ้หมู่บ้านชาวบ้านหมู่บ้านชาติพงศ์นิติพันธ์ไฟเกิดจากคนจุดทั้งนั้นประเทศไทยไม่มีไฟธรรมชาติเหมือนเมืองนอกครับเกิดจากฝีมือมนุษย์ทำไร่ทำเลยทำเลยทั้งนั้นแหละผมบอกแล้วไฟไหม้ที่ไหนห้ามทำกินที่นั่นคุณทำร่างนั้นในป่าดูรับทั้งหมดให้ประกาศสรุปนี่ถ้ากลับมานโยบายแจกที่ดินสปกนี่สุดท้ายในมุมคุณดำรงพิเดชมันดีหรือไม่ดีเนี่ยแจกที่ดินสปกเนี่ยเขาเรียกว่าลดทอนลงไปแทนที่จะแจกโฉนดเนี่ยแต่ที่โฉนดใช่ไหมก็เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรลดลงไปไอ้ปฏิรูปที่ดินวันนี้คุณจะเอาพื้นที่ที่ไหนไปแจกมันไม่มีแล้วแทบจะไม่มีแล้วทุกวันเนี่ยกรมที่ดินปฏิรูปที่ดินที่จะเอาที่ไปทำต่างๆมันเหลือแต่ที่ป่าเท่านั้นไม่มีแล้วที่ทั่วไปมันตันหมดแล้วเพราะว่าหลักเกณฑ์คือต้องเป็นป่าเสื่อมโทรมคนได้ก็ต้องเป็นเกษตรกรรมแต่ทีเนี้ยตอนนี้ป่าที่เหลือก็คืออุดมสมบูรณ์ถูกไหมคะวัดจากสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆใช่ไหมคะคุณดำรงมันไม่มีแล้ววันนี้มันต้องไปเบียดเบียนในป่าแล้วไงเผลอกูออกเผลอกูออกราชการมาแล้วก็ย้ายไปเกษียณไปตายไปก็เป็นอยู่เงี้ยถ้าผู้ใหญ่ไม่ลงมาจัดการมันก็ปล่อยกันไปอย่างเงี้ยอ่ะท้ายที่สุดด้วยเวลาจำกัดค่ะอยากจะทิ้งท้ายอะไรสำหรับคนที่ติดตามข่าวนี้เรื่องสปก.กับกรมอุทยานบ้างคะก็ผมว่าแรงมวลชนมหาชนเนี่ยสำคัญนะฮะเรื่องแนวร่วมต่างๆเรื่องขบวนเรื่องผู้สื่อข่าวก็สำคัญคือความเห็นที่นั่นมันดีมีโชคดีมีช้างป่าก็มาเดินต่างๆทำให้คนรักเนี่ยให้คิดถึงหวงแหนบ้านของเขานะอย่างนี้เขาอะไรเขานะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เพิ่มแรงต่อต้านแรงมาผมยังไม่มีใครกล้าทำหรอกวันนี้ใครไปฝืนไม่ได้เขาใหญ่วันนี้ผมจะบอกให้นะไม่มีทางเลยถ้าภาพกระแสออกทั้งประเทศอย่างนี้นะแม้แต่กรมแผนที่ทหารจะบอกว่านี่ถูกแล้วเป็นที่สปกนะรับรองกรมแผนที่ทหารก็อยู่ไม่ได้ครับทางกระแสไม่ได้หรอกประชาชนก็ต้องช่วยกันสื่อก็ต้องช่วยกันด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณดำรงพิเดชคะที่เข้าสายกับเราได้ตอบในหลากหลายประเด็นเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นความเห็นนะคะของอดีตอธิบดีกรมอุทยานโดยตรงนะคะทีนี้เราไปต่อด้วยเวลาเดี๋ยวจะไม่พอนะคะเพราะว่ามันมีความเคลื่อนไหวหลากหลายมุมหลากหลายด้านนะคะด้านหนึ่งเด้งฟ้าผ่าแล้วสำหรับ6สปก.โคราชเด้งไปอยู่ส่วนกลางก่อนเพื่อเปิดพื้นที่ในการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะคะเอาไปดูจุดเริ่มต้นก่อนนะคะก็มาจากหนังสือนะคะจากทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมีหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดลงวันที่ตั้งแต่19กุมภาพันธ์เมื่อวันก่อนนะคะเรียนผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาเรื่องขอให้เจ้าหน้าที่ยุติการปฏิบัติงานในพื้นที่ทับซ้อนป่าจำแนกป่าเขาใหญ่ในรายละเอียดก็คือว่าพอมันมีข้อพิพาทอ่ะก็เลยขอว่าให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยยุติการดำเนินการการปฏิบัติงานตรงนี้ก่อนทีนี้หนังสือเนี่ยขอให้ยุติการปฏิบัติงานแต่ว่าล่าสุดทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งย้ายด่วนเลยค่ะเด้งเลยนะคะสปก.นครราชสีมาและเจ้าหน้าที่สปก.นครราชสีมารวมทั้งหมด6คนย้ายไปอยู่ส่วนกลางไปที่สำนักงานส่วนกลางก่อนเพื่อเปิดทางให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ต่อทีนี้บรรยากาศเมื่อวานที่โคราชเป็นยังไงนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่สปก.นครราชสีมาตรงถนนเดชอุดมตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะคะบอกว่าบรรยากาศที่สปก.นครราชสีมาเช้าเมื่อวานแล้วทีนี้1ใน6ที่ถูกย้ายไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไปสอบถามนะคะอย่างคุณอัครเดชเรียนหินปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาก็ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาทำงานเพราะว่าคำสั่งเด้งมาตั้งแต่วันก่อนแล้วนะคะแต่คาดว่าจะเข้ามาทำงานตามปกติเนื่องจากไม่ใช่เป็นคำสั่งย้ายแต่เป็นคำสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้ที่มีข้อพิพาทเท่านั้น อีกด้านนึงมีความเคลื่อนไหวของ22องค์กรเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ออกหนังสือแถลงการณ์ด้วยนะคะบอกว่าเรายังคงเดินหน้าตรวจสอบประเด็นหมุดปริศนาสปก.อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งมีการยื่นเอกสารให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ไปแล้วซึ่งก็จะให้เวลาหน่วยงานได้ตรวจสอบแต่ถ้ายังไม่ชัดเจนหรือดูแล้วมีพิรุธเครือข่าย22องค์กรก็จะเดินหน้าต่อด้วยการยื่นหนังสือถึงนายกให้เข้ามาดูแลปัญหาเพราะว่าเขาใหญ่ไม่ใช่ของใครแต่เป็นของคนไทยทุกคนโดยการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยต้องเป็นคนกลางไม่ใช่คนของหน่วยงานเพราะว่าสังคมมองว่ามันไม่เป็นกลางที่สำคัญอาจจะไม่ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงชัดเจนเพราะฉะนั้นก็อยากเรียกร้องให้นายกตั้งคณะกรรมการที่เป็นคนกลางทั้งหมดมาตรวจสอบในเรื่องนี้เร่งด่วนเลยและมีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดหรือไม่อย่างไรที่เข้าไปบุกรุกรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดำเนินการลงโทษอย่างเฉียบขาดและรวดเร็วชัดเจนมากกว่าย้ายออกไปค่ะคือมองว่าแค่ย้ายออกไปไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้หลายคนก็จับตาไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าจะเป็นการเจอกันอย่างเป็นทางการตั้งแต่ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีของเจ้ากระทรวง2กระทรวงที่มาจากพลังประชารัฐก็คือคนหนึ่งพลตรีเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนอีกคนหนึ่งก็คือผู้กองธรรมนัสนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก่อนที่จะเห็นภาพนี้หลายคนก็จับตาว่าสุดท้ายประชุมกันแล้วจะเป็นยังไงปรากฏว่าก็ราบรื่นดีครับเพราะว่าในภายหลังที่มีการพูดคุยกันแล้วตัวของพลตำรวจเอกพัชรวาทก็ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าคุยกับผู้กองธรรมนัสแล้วไม่มีอะไรเรื่องเดียวที่คุยก็คือต้องยึดหลักกฎหมายแต่เมื่อถามว่าข้อพิพาทเนี่ยมันดูเหมือนว่าเกิดจากแผนที่คนละฉบับใช่หรือไม่เรื่องนี้พลตำรวจเอกพัชรวาทระบุว่ามันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงเป็นเรื่องของหลักกฎหมายเป็นหลักส่วนกรณีที่คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรทางด้านของผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามีคนอยู่เบื้องหลังจ้องจะฮุบพื้นที่เรื่องนี้พลตำรวจเอกพัชรวาทย้อนถามกลับว่าอันนี้ก็ต้องไปถามเขาเองเมื่อถามว่าในฐานะที่คุณชัยวัฒน์อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงทรัพย์ต้องให้ความเป็นธรรมหรือไม่เรื่องนี้พลตำรวจเอกพัชรวาทบอกว่าก็ไม่ได้คุยกับเขาส่วนจะต้องฟังจากนายชัยวัฒน์หรือไม่เรื่องนี้พลตำรวจเอกพัชรวาทบอกว่าไม่หรอกต้องยึดดูหลักกฎหมายก่อนเอาข้อได้จริงมาประกอบและคิดว่าหลังการพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัสก็คงรู้เรื่องพักพวกเดียวกันอยู่แล้วทั้งนี้ตัวพลตำรวจเอกพัชรวาทปฏิเสธการตอบคำถามว่าหากนายชัยวัฒน์ยื่นอุทธรณ์หลังถูกปปช.นำคำตัดสินคดีค้างเก่าเกี่ยวกับโครงการที่ห้วยคมกริดนะครับชี้ผิดวินัยร้ายแรงและส่งอัยการสูงสุดฟันผิดอาญามายังกระทรวงจะเปิดโอกาสให้ยื่นเรื่องเข้ามาเพื่ออุทธรณ์หรือไม่ปรากฏว่าเรื่องนี้ทางด้านพลเอกพัชรวาทไม่ได้ตอบนะครับเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีครับเมื่อวานก็มีภาพทีมงานขึ้นแล้วใช่ไหมคะที่หารือกันระหว่างคุณพัชรวาทผู้กองธรรมนัสแล้วก็ปลัดจตุพรบุรุษพัฒน์ด้วยทีนี้หลังที่หารือกันค่ะผู้กองธรรมนัสนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่ายืนยันว่าแต่ละหน่วยงานต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองซึ่งทั้งสองกระทรวงก็ต้องมาแก้ปัญหายืนยันว่าต้องยึดตามหลักกฎหมายโดยกรมแผนที่ทหารเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการเดินหน้าแบ่งเขตแนวที่ดินของรัฐหรือว่าวันแมปนั่นแหละแล้วก็บอกต่อด้วยว่าการจัดสรรที่ดินเนี่ยก็ต้องมีกรอบต้องมีหลักการที่ชัดเจนนะตรงไหนที่เป็นพื้นที่รอยต่ออย่างที่บอกอะค่ะพื้นที่รอยต่อระหว่างอุทยานกับสปก.ไม่ควรจัดสรรให้ชาวบ้านเดี๋ยวจะให้เป็นบัฟเฟอร์โซนเป็นพื้นที่การชนเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจัดสรรจะได้ไม่มีปัญหาการระหว่างชาวบ้านบุกเข้าไปในพื้นที่ป่าหรือสัตว์ป่าอะไรบุกเข้ามาในพื้นที่ชาวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นรอเรื่องวันแมปนะคะก็คาดว่าน่าจะไม่นานทีนี้ก็ยังบอกต่อด้วยนะคะทางร้อยเอกธรรมนัสนะคะก็บอกว่ากระทรวงเกษตรตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในการออกสปก.นะโดยเลขาสปก.ก็สั่งย้ายเจ้าหน้าที่สปก.นครราชสีมาเพื่อความสบายใจของคณะกรรมการในการสอบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนยังไม่ได้ระบุความผิดแต่ถ้ามีความผิดจริงๆก็จะไม่ละเว้นเพราะถือว่าประพฤติชั่วร้ายแรงและเป็นความผิดอาญาตามมาตรา157รวมถึงวินัยร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกนักข่าวถามตรงนี้มีคนเชื่อมโยงว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้กองธรรมนัสกับพลตำรวจเอกพัชรวาทหรือเปล่าผู้กองเนี่ยบอกว่าคือ19ตุลาคมน่าจะ19กุมภาเมื่อวันก่อนบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรเนี่ยโทรมาหาผมแล้วให้2กระทรวงเนี่ยไปหารือกันถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยผมก็หารือกับพลตำรวจเอกพัชรวาทมาโดยตลอดยืนยันว่าไม่มีข้อพิพาทใดๆผมกับพี่ป๊อตนับถือเหมือนพี่น้องเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือมากและผมก็มีสัมมาคารวะเมื่อวันจันทร์นะครับท่านหัวหน้าพรรคท่านก็โทรมาหาผมนะครับว่าอันนี้มันไม่เลือกไม่ใช่เป็นเรื่องประเด็นข้อพิพาทเรื่องการเมืองนะครับเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังนั้นนโยบายของท่านหัวหน้าพรรคก็คือให้เจ้ากระทรวงทั้งสองกระทรวงหารือกันก็วันนี้เป็นที่มาที่ไปที่ผมต้องนั่งหารือกับท่านพัชรวาทตามที่ท่านเชิญผมมาแต่ที่ผ่านมาผมก็ได้โทรประสานท่านกับทีมงานท่านมาตลอดอยู่แล้วไม่มีข้อพิพาทใดๆทั้งสิ้นวันนี้ก็คุยกันด้วยดีผมกับพี่ป๊อตผมรักเคารพพี่ป๊อตอยู่แล้วไม่ใช่เป็นประเด็นเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือมานานอยู่แล้วเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้ากระทรวงเกษตรแต่เราคือเป็นเด็กกว่าผมรู้จักมารยาทในการอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่โดยหน้าที่แล้วณเวลานี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านสุทินคลังแสงเป็นประธานนะครับแนวในการเดินหน้าแนวเขตที่ดินของรัฐที่เราเรียกว่าวันแบบ
ครับโดยมอบหมายให้กรมแผนที่ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็เรื่องความพร้อมมากที่สุดแล้วก็มีความเป็นกลางที่สุดนะครับดังนั้นทุกอย่างที่ดินของรัฐต้องฟังจากกรมแผนที่ทหารเท่านั้นนักข่าวถามผู้กองต่อด้วยนะคะถามร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าแล้วจะมีการแจ้งความกับคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรไหมที่ไปถอดหมุดจะมีการแจ้งความไหมผู้กองธรรมนัสบอกว่าต้องรอกรมแผนที่ทหารชี้ขาดก่อนว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยเป็นของหน่วยงานไหนถ้าออกมาแล้วเป็นพื้นที่ของกรมอุทยานเจ้าหน้าที่สปกโดนแน่โดยอำนาจหน้าที่ตอนนี้นะคะคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอนนี้เป็นประธานในการเดินหน้าเรื่องวันแม็กอยู่แล้วก็มีการมอบหมายให้กรมแผนที่ทหารเนี่ยมีเครื่องมือทุกอย่างอยู่แล้วต้องฟังจากกรมแผนที่ทหารแต่ว่ารอก่อนว่าวันแม็กออกมาเป็นที่ดินใครฮะก็จะมีเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์เพิ่มเติมเรื่องบัฟเฟอร์โซนนิดนึงครับเพราะว่าผู้กองธรรมนัสในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้มอบหมายสั่งการให้คุณวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือว่าสปก.เป็นคนกำหนดพื้นที่กันชนหรือว่าบัฟเฟอร์โซนบริเวณรอยต่อเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งก็อยู่ในความดูแลและความรับผิดชอบของสปก.กับป่าอนุรักษ์ทั้งในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงกรมป่าไม้โดยพื้นที่กันชนจะไม่จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำกินนะครับโดยอาจจะสงวนไว้ให้เป็นป่าชุมชนหรือว่ารูปแบบอื่นที่เหมาะสมตามที่ได้ให้นโยบายแก่สปก.ในการเพิ่มต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ผ่านมาสปก.ก็ปลูกป่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 45,000 ไร่ต่อปีแนวทางนี้ก็เพื่อลดทอนปัญหาความทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐและป้องกันไม่ให้เกษตรกรที่อยู่ตามแนวเขตปฏิรูปลุกล้ำเข้ามาในป่าอนุรักษ์ขณะเดียวกันก็ลดปัญหาสัตว์ป่าออกจากป่าอนุรักษ์มาทำลายพืชผลของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยก็หวังว่าบัฟเฟอร์โซนตรงนี้นะครับจะเวิร์กและใช้ได้ในหลายๆโซนที่เป็นพื้นที่ที่มันมีโอกาสทับซ้อนกันอ่ะประมาณนี้ข่าวใหญ่ข่าวที่2ที่เล่าไปนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนอีกครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปเรื่องนี้บ้างดีกว่าเรื่องการส่งสัญญาณไปที่แบงก์ชาติว่าลดดอกเบี้ยได้ไหมลดดอกเบี้ยสักทีจากทางสภาพัฒน์เมื่อวันก่อนนะคะทีนี้มันก็กลายเป็นประเด็นว่าอุ๊ยพูดในทํานองเดียวกันกับทางท่านนายกเลยกับทางรัฐบาลเลยมีใครสั่งการไหมมีใครไปกดดันทางสภาพัฒน์อีกทีหรือเปล่าเมื่อวานนี้ต้องออกมาตอบทั้งท่านนายกก็ตอบด้วยเลขาสภาพัฒน์ก็ตอบด้วยตอบว่าอะไรพักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันค่ะก่อนที่จะไปกันที่เรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งหลายคนติดตามว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นเร็วที่สุดได้เนี่ยภายในไตรมาส2มั้ยไปดูเรื่องของครม.สัญจรกันก่อนเพราะว่าชัดเจนแล้วว่ารอบนี้จะไปบ้านผู้กองที่พะเยาแต่ว่าไปหลังของฝ่ายค้านที่ฝ่ายค้านก็จะมีสัญจรกันก่อนนะฝ่ายค้านเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเขาจะไปกันที่เชียงใหม่ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าคณะรัฐมนตรีจะไปช่วง18-19มีนาคมนี้ที่จังหวัดพะเยาครับเมื่อวานนี้หลังประชุมครม.นะครับนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องแรกบอกว่าที่ประชุมครม.มีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตตามที่คณะกรรมการปปช.เสนอซึ่งก็ได้มีการมอบหมายคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตรับไปพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติแล้วก็นำเสนอกลับมาที่ครม.ภายใน30วันตามที่เคยแจ้งกับสื่อมวลชนไปแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนายกเศรษฐาบอกอีกว่านอกจากนี้ที่ประชุมครม.มีมติให้จัดการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่อีกครั้งระหว่างวันที่18-19มีนาคมที่จังหวัดพะเยาแล้วนายกก็ย้ำนะครับว่าหากมีเรื่องด่วนสามารถชงเข้าครม.วาระจรได้แต่ว่าที่ผ่านมาที่ไม่นำเสนอเพราะว่าอยากจะให้ลดขั้นตอนให้ผ่านการตรวจสอบให้รอบคอบและก็โปร่งใสนายกเศรษฐายังบอกอีกว่าส่วนกรณีข้อสั่งการไม่ให้นำวาระจรพิจารณาเสนอในที่ประชุมครม.หากไม่มีความจำเป็นนั้นที่จริงมันมีขั้นตอนการทำงานเยอะอยู่แล้ววาระในแต่ละวันที่เข้าในที่ประชุมก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นควรจะมีความรอบคอบในการพิจารณาเรื่องต่างๆก่อนและครม.ควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถ้ามีวาระจรเข้ามาเยอะการจะตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆเพื่อความถูกต้องโปร่งใสมันก็อาจจะด้อยลงไปแต่ย้ำว่าถ้ามันเป็นเรื่องด่วนจริงๆก็สามารถนำเข้ามาพิจารณาเป็นวาระจรเพื่อพิจารณาได้อ่ะทีนี้เราไปต่อกันนะคะที่เรื่องของอัตราดอกเบี้ยกันบ้างคือการประชุมกนง.รอบต่อไปอ่ะคุณผู้ชมคะมันก็จะไปตกประมาณสักต้นเดือนเมษายนนะคะหรือว่าอีกสักประมาณ2เดือนทีเนี้ยนักข่าวก็ไปถามท่านนายกไงท่านนายกก็บอกว่าก็อยากจะให้มีการประชุมกนง.เนี่ยนัดพิเศษขึ้นมาก่อนได้ไหมเพราะว่ามันอีกตั้ง2เดือนจะใช้คำว่าอ้อนวอนหรือว่าวิงวอนก็ได้ให้มีก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้เจอท่านนายกเศรษฐานะคะนักข่าวก็เลยถามบอกว่าเอ๊ะสภาพัฒน์ออกมาวันก่อนเนี่ยมีการไปสั่งการหรือไปกดดันอะไรทางสภาพัฒน์หรือเปล่าท่านนายกบอกว่าอย่างที่บอกผมไม่เคยสั่งท่านเลขาแล้วท่านเลขาก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าผมไม่เคยสั่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของความอิสระของหน่วยงานอิสระไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติผมไม่มีอำนาจในการไปสั่งผมอยากจะฝากข้อคิดว่าการมีอิสระเนี่ย
ม่ได้หมายความว่าจะไม่คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะนักข่าวก็เลยถามว่าเอสที่คุณเศรษฐาโพสต์ใน X เนี่ยอยากจะให้มีการประชุมเร่งด่วนของกนง.เพื่อพิจารณาลดดอกเบี้ยอยากให้ประชุมเมื่อไหร่คะท่านนายกบอกว่าผมไม่ได้ดูที่ความอยากนะคือตอนนี้มันมีข้อมูลใหม่จากสภาพัฒน์มาแล้วการประชุมเข้าใจว่าจะเกิดขึ้นอีกทีก็เดือนเมษายนคิดว่าอีกตั้ง2เดือนก็เลยอยากจะรบกวนอ้อนวอนวิงวอนจะใช้คำอะไรก็ตามลองพิจารณาดูอีกทีก็แล้วกันที่ผมได้พูดคุยผมทราบมาก่อนแล้วเพราะท่านเลขามารายงานผมแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนท่านเสนอแต่ว่าก็ผมก็ให้เกียรติทางสภาพัฒน์เป็นคนเสนอเป็นคนแถลงเมื่อวานนี้ครับวันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยนะครับ Twitter เมื่อคืนนี้ว่าอย่างที่บอกครับผมไม่เคยสั่งท่านเลขาก็ให้คําสัมภาษณ์ชัดเจนแล้วว่าผมไม่เคยสั่งนะครับเรื่องนี้ผมเรื่องของความเป็นอิสระของหน่วยงานอิสระไม่เป็นทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตามทีนะครับผมไม่มีอำนาจในการไปสั่งแต่ผมก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าการเป็นอิสระไม่ได้หมายความว่าจะไม่คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมไม่แน่ใจความอยากกับความเป็นไปได้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเรามีข้อมูลใหม่นะครับจากสภาพัฒน์มาแล้วนะครับการประชุมรู้สึกว่าจะเกิดขึ้นอีกทีนึงเดือนเมษาใช่ไหมครับก็ผมคิดว่ามันก็อีกตั้ง2เดือนนะครับก็อยากจะรบกวนอ้อนวอนวิงวอนใช้คำว่าอะไรก็ตามทีก็ลองพิจารณานี่ฮะท่านนายกถึงท่านใช้คำว่าอ้อนวอนวิงวอนขณะที่อีกท่านหนึ่งที่เมื่อวานนี้ช่วงเช้าก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เช่นเดียวกันก็คือท่านเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์คุณอนุชาพิชยนันท์นะครับคุณอนุชาเนี่ยก็บอกว่ากรณีที่สภาพัฒน์เรียกร้องให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเพราะมันชัดเจนแล้วว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างจะต่ำกว่าที่คาดการไว้และตัวเลขของ SML ตัว NPL เองก็น่าห่วงและคิดว่าน่าจะต้องมีการพูดคุยเรื่องนี้กับทางธนาคารประเทศไทยอีกครั้งผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าได้มีการหารือกับผู้ว่าการแบงก์ชาติหรือยังคุณอนุชาก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยได้คุยกันแต่ยังไม่ได้คุยกันจริงจังเพราะตอนนั้นตัวเลขยังไม่มีเมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการหรือไม่เมื่อไหร่คุณอนุชาบอกว่าจริงๆพูดกันตลอดเดี๋ยวจะมีการคุยกันว่าจะเป็นอย่างไรได้บ้างทางนี้ก็ต้องเข้าใจทางธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยตัวผู้ว่าการเองก็มีคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ซึ่งก็ยังมีกรรมการอีกหลายท่านต้องอาศัยการพูดคุยในวงกนง.ต้องอยู่ที่ตัวกนง.เมื่อถามว่ากนง.ควรเรียกประชุมนัดพิเศษก่อนกำหนดการหรือไม่คุณอนุชาบอกว่าไม่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับว่าแล้วสภาพัฒน์ยืนยันอยากให้ลดดอกเบี้ยใช่หรือไม่คุณอนุชาบอกว่าจริงๆอยากให้พิจารณาเรื่องมาตรการทางการเงินซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวน่าจะพิจารณาดูได้ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าเรื่องหนี้ครัวเรือนเรื่องอื่นๆอะไรพวกนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญเช่นกันเมื่อถามว่าทางสภาพัฒน์เนี่ยถูกกดดันจากนายกให้ออกมาพูดเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่คุณอนุชาบอกว่าท่านนายกไม่ได้มากดดันอะไรจริงๆคือตนได้ดูตัวเลขและคิดว่าน่าจะลองพิจารณาดูเรื่องมาตรการทางการเงินต่างๆค่อนข้างจะต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับแล้วก็ดูตัวเลขของตัว SML กับตัว NPL แล้วก็น่าเป็นห่วงก็เลยคิดว่าน่าจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กับทางธนาคารประเทศไทยเท่านั้นเองก่อนหน้านั้นเคยคุยกันแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันจริงจังเพราะตัวเลขผมยังไม่มีในมือนะครับจริงๆผมอยากให้พิจารณาเรื่องมาตรการทางการเงินนะครับที่ผมเรียนไปเมื่อวานก็คือว่าเรื่องมาตรการทางการเงินเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันมีเรื่องอื่นด้วยนะครับก็น่าจะพิจารณาดูด้วยว่าจะทำยังไงนะครับเพราะว่าเรื่องหนี้ครัวเรือนเรื่องอะไรพวกนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันนะครับท่านเลขาไม่ได้ถูกกดดันจากนายกให้ออกมาพูดเรื่องการลดดอกเบี้ยอ๋อไม่ครับไม่ได้ท่านนายกไม่ได้มากดดันอะไรเลยครับประมาณนี้นะคะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็เดี๋ยวเราดูต่อว่าจะมีนัดพิเศษไหมนะคะทีนี้กลับมาที่ประเด็นของคุณทักษิณนิดนึงนะคะเมื่อช่วงเช้าที่เรารายงานว่าเมื่อวานนี้มีรถของกรมคุมประพฤติขับผ่านที่หน้าบ้านไปซึ่งตอนนี้ก็พยายามเช็คข่าวสรุปว่าเข้าบ้านหรือไม่ได้เข้าบ้านนะคะจากข้อมูลเนี่ยบอกแบบนี้นะคะว่าเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติเดินทางมาด้วยรถตู้มาที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วในรถเนี่ยมีพลขับ1มีเจ้าหน้าที่1นั่งอยู่ด้านหน้านะคะคือในนี้เขียนว่าเข้านะแต่สรุปเช็คแล้วไม่ได้เข้านะคะซึ่งตามขั้นตอนเนี่ยการพักโทษที่กำหนดไว้คือทางกรมคุมประพฤติจะต้องมาแจ้งเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับคุณทักษิณทีนี้ก็มีการเช็คไปสอบถามที่รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
นะคะทางพันตำรวจโทมนตรีบุญยโยธินก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติภายใน3วันนับตั้งแต่การพักโทษของคุณทักษิณแต่ด้วยกรณีของคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้สูงอายุและมีอาการเจ็บป่วยกรมคุมประพฤติจะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพร่างกายของผู้ได้รับการพักโทษจึงเป็นสาเหตุที่เจ้าหน้าที่คุมประพฤติจะต้องเป็นฝ่ายเดินทางเข้าไปพบผู้ได้รับการพักโทษในสถานที่นัดหมายแทนขณะนี้อยู่ระหว่างติดต่อประสานกับผู้อุปการะเพื่อที่จะได้เข้าพบคุณทักษิณและแจ้งรายละเอียดการพักโทษตามลำดับต่อไปครับงั้นเดี๋ยวรอดูต่อวันนี้รอดูแล้วกันค่ะเพราะว่ามันจะหมดเวลา3วันแล้วนะครับดังนั้นก็อาจจะไปอีกรอบวันนี้ช่วงสายๆหรือเปล่ารอติดตามทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ไม่อยากจะข้ามไปครับเพราะว่านี่เป็นกรณีตัวอย่างของการยึดทรัพย์มูลค่าเกือบ600ล้านบาทกับแก๊งทุนจีนสีเทาที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ความเสียหายทั้งหมดอะคุณผู้ชม 8,000 ล้านตอนนี้ยึดมาได้600ล้านครับยังไม่ถึง1ใน10เลยแต่ก็ยังดีกว่ายึดอะไรไม่ได้เลยนะครับอ่ะไปฟังกันดูครับเพราะว่าอธิบดีอัยการพิเศษได้สั่งตั้งคณะทำงานนะครับในเรื่องของการยื่นเรื่องศาลเพื่อจะยึดทรัพย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มจีนเทารายใหญ่ที่ชื่อว่ากลุ่มฉีซูกิกี้แม็กซิมมูลค่าเกือบ600ล้านบาทนะครับเพื่อจะเป็นเงินคืนให้กับแผ่นดินเรื่องนี้คุณวิรุณฉันธนนันท์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษเปิดเผยว่าภายหลังได้รับสำนวนจากทางปปง.ก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ส่งสำนวนคดีการตรวจสอบและรับรายงานจากกองบังคับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกระทำความผิดการช่อโกงประชาชนและขอให้วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของผู้ต้องหาทั้งขบวนการซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการแห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานฟอกเงินและความผิดฐานการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรายสำคัญคดีนี้ก็คือนายซูฉีกับพวกเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉีซูก็ได้ฉีซูเล็กฉีซูฉีนั่นดาราไอ้คนผู้หญิงอาจจะยากนะครับก็คือแน่นอนครับว่าพฤติกรรมของกลุ่มนี้หลอกลวงให้ผู้เสียหายลงทุนแล้วก็โอนเงินไปที่คริปโตเคอเรนซีผ่านแอปพลิเคชันปลอมนะครับย้ำว่าแอปนี้เป็นแอปปลอมนะชื่อว่า Cibo Global Market โดยเจ้าที่ตำรวจต้องดำเนินคดีแล้วก็ตรวจค้นหลายเป้าหมายสุดท้ายพบทรัพย์สินของเครือข่ายขบวนการนี้กระทำผิดจริงและทำผิดเป็นจำนวนมากรวมทั้งทรัพย์สินของนางสาวจักรีนาชูขาวสีหรือคนนี้แหละครับกีกี้แม็กซิมและเนื่องจากว่าคดีนี้มีการเสนอข่าวให้สื่อมวลชนนะครับรับทราบและสื่อมวลชนก็ได้มีการเผยแพร่ข่าวแล้วข่าวก็อยู่ในความสนใจของประชาชนในวงกว้างแล้วก็มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากเรื่องนี้ทางตัวคุณวิรุณก็เลยตั้งคณะทำงานคดีสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายฉีซูกับพวกเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรอบคอบและก็ถูกต้องครบถ้วนจึงมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นคณะทำงานแล้วก็ให้มีการพิจารณาดำเนินคดีเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าหลังจากมีการยื่นคำร้องต่อศาลให้ริบทรัพย์สินยึดอายัดตกเป็นของแผ่นดินตั้งแต่5มีนาคมปี67ก็คือภายในวันที่5มีนาคมนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าพฤติการเนี่ยนะครับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มีทั้งหมด13รายก็คือมีกีกี้แม็กซิมจากกรีนาชูขาวสีเนี่ยนะมีมิสเตอร์ลิโลนะลิโลนะครับมีนางสาวอัชราเหล่าเกษกรรมมีนางสาวสุภาวิดีเพชรเอี่ยมมีนายณัฐินันท์เผาชิตมีนางสาวสาวิตรีอังคบุตรมีนางสาวพัสราเหล่าเกษกรรมนางสาวลาวันทวีอภิรดีภูลนางสาวสุมาลีแช่พุ่งมีนายฉีซูนะครับมีมิสเตอร์ชัยเปิงเฟยมีมิสเตอร์ชางจีแล้วก็มิสเตอร์เบียงฉีซึ่งพฤติกรรมอย่างที่บอกไปว่าหลอกลวงให้คนเนี่ยนะครับเรียกว่าโอนเงินไปลงทุนในคริปโตผ่านเจ้าแอปพลิเคชัน Cibo แล้วก็มีผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยมูลค่ารวมกันเนี่ยมหาศาลอย่างเบื้องต้นเนี่ยที่มีการร้องเรียนเข้ามาก็ประมาณ129ล้านหลังจากมีการสอบสวนมีการกระทำความผิดจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า1ประเทศนะครับก็เลยได้มีการตรวจสอบแล้วก็ไปดูเส้นทางการเงินซึ่งก็พบว่ามีการอำพรางเส้นทางการเงินด้วยการให้ผู้เสียหายโอนเป็นเหรียญเงินคริปโตเคอเรนซีแล้วก็โยกย้ายจากสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีลักษณะโอนต่อกันเป็นทอดๆจำนวนหลายทอดมีทีมที่คอยนำเงินออกมาจากระบบแล้วก็ฟอกเงินจากการกระทำความผิดเปลี่ยนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงแล้วก็พบด้วยว่าเส้นทางการเงินเนี่ยยังโอนไปยังบุคคลในกระบวนการอื่นๆอีกหลายคนประกอบกันเมื่อนำมาพิจารณานะครับพบว่ามีผู้เสียหายนะครับรวมๆกันแล้วมูลค่าความเสียหายเนี่ยเป็นเงิน 8,700 กับอีก 6,118,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นล่าสุดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็เลยมีคำสั่งให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามและฟอกเงินลงวันที่7ธันวาคมปีที่แล้วเรื่องยึดและอายัดทรัพย์กลุ่มของนายฉีซูและพวกทั้งหมด133รายการ
พร้อมดอกผลรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน596,589,429 บาทไม่เกิน90วันนะครับหลังจากนี้จะต้องยึดเงินจำนวนนี้มาให้หมดแต่ความเสียหายกับเงินที่ยึดมาก็อย่างที่คุณอรการบอกไปว่ามันต่างกันค่อนข้างเยอะค่ะหรืออย่างตัวเลข129ล้านบาทเข้าใจว่าเป็นเหยื่อคนแรกที่ถูกหลอกไปจำนวนเท่านี้แล้วก็มีการขยายผลต่อซึ่งจำนวนเยอะมากนะถ้าคนเดียว129ล้านแล้วก็ขยายผลต่อมาเรื่อยๆซึ่งนายฉีซูเนี่ยเป็นหัวหน้าขบวนการนะคุณผู้ชมคะแล้วอย่างที่บอกว่าแบ่งหน้าที่กันฟังตรงนี้เพื่อเป็นการเตือนภัยด้วยเพราะว่ามันอีหลอบเดิมอะแต่คนก็ยังเชื่ออยู่นะคะสร้าง Facebook ปลอมสร้างแอปพลิเคชันคริปโตปลอมแล้วก็บอกว่าจะมีเงินปันผลเยอะๆคนก็ยังหลงเชื่อทั้งที่มีเคสมันนักต่นนักแล้วหลอกให้ลงทุนเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าสแกมคลาสสิกที่มีกันทั่วโลกและสุดท้ายบางทีมันก็จะเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าพอนซี่สแกมแล้วบ้านเราก็จะมีมุกเดิมๆซ้ำๆแล้วคนที่มาหลอกเนี่ยจะมาพอภาพลักษณ์ที่ดีมากมีเว็บไซต์มีออฟฟิศปลอมมีแอปพลิเคชันปลอมมี Facebook ปลอมมีทีมงานที่มีความรู้บางคนในทีมงานน่ะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองน่ะตกไปอยู่ในกระบวนการปลอมคิดว่าตัวเองถูกจ้างงานจากคนจริงๆที่ให้เงินเดือนเยอะนะค่ะหรือแอปปลอมเนี่ยมันมีถึงขั้นว่าตัวกราฟก็เป็นกราฟปลอมว่าเงินกำลังขึ้นคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าไปเช็คมันก็คือเป็นแค่ภาพหนึ่งที่หลอกได้คุณผู้ชมค่ะทุกอย่างตอนนี้คือมันต้องจับไปเช็คเขาอยู่แล้วและอย่างที่บอกว่ามันเป็นมุกเดิมๆก็คือว่าเอาเงินไปปุ๊บลงทุนตอนแรกได้อุ๊ยได้สุดท้ายไปก้อนใหญ่ก็คือหายคนมารอดใจทีเดียวก็นั่นแหละครับบอลลูนแตกโดนกันเป็นทอดๆเลยทีเดียวขบวนการจีนเทาอีกรอบหนึ่งค่ะคุณผู้ชมประมาณนี้ค่ะแล้วก็ติดตามด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ที่ต้องโฟกัสกันก็คือสมเด็จฮุนเซนที่จะไปพบกับคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าและจับตาดูท่าทีของพรรคก้าวไกลบางคนบอกว่าวิทำไมดูแผ่วๆไปมีดิวลับอะไรหรือเปล่าดิววิเคราะห์กันในเก็บตกค่ะรออยู่หรือเปล่าส่วนเรา3คนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับ Morning Nation 8:00 น.สวัสดีครับสวัสดีค่ะ